คุยกับอุ๋ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการคุยกับอุ๋ยนะครับต่อไปนี้ผมจะลงแต่คลิปยาวนะครับแต่ถ้าใครทนดูยาวทั้งหมดไม่ไหวนะครับผมจะทำอินเด็กซ์เอาไว้ใน description นะครับเป็นช่วงเวลาแต่ละนาทีเป็นจุดๆนะครับใครอยากดูช่วงไหนก็กดเข้าไปดูช่วงนั้นได้นะครับแบบนี้ชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์เข้ามาติชมกันได้นะครับถือว่าเป็นการทดลองร่วมกันนะครับเชิญชมต่อได้เลยครับ enjoy ครับขอบคุณครับบ๊ายบายพี่คิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณพี่คิมมากมากเลยครับยินดีค่ะยินดีโอ้ยินดีค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณมากอุ๋ยติดต่อพี่คิมเข้าไปใน IG แป๊บเดียวพี่คิมหาคิวให้แบบปุบปับมาทันทีดีใจที่ทำสักทีขอบพระคุณครับทำสักทีนะคะแล้วก็บอกคนดูว่าเขาที่ยังไม่ได้อยากให้เขาเชิญใครมาคอมเมนต์ลงมาข้างล่างเพราะว่าเขาไม่กล้าหรอกเขาเก่งใจครับก็เริ่มแบบหาจากเพื่อนเพื่อนพี่ๆในวงการที่พอจะรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นคนมีความคิดน่าสนใจก็จะชวนมาคุยกันซึ่งพี่คิมเนี่ยผมพูดตรงพี่คิมเป็นคนแรกๆที่ผมนึกเลยครับจะแบบขนาดรู้จักพี่คิมเคยร่วมงานกันว่าผมยังแบบไม่ค่อยกล้าครับเกรงใจแบบเห็นพี่คิมทำงานเยอะแบบผมไม่ต้องเกรงใจเลยที่ถ้าไม่ได้สัมภาษณ์พี่วันสองวันพี่ตายแล้วนะอุ๋ยรีบสัมภาษณ์นะเดี๋ยวตายแล้วนะเดี๋ยวไปจุดธูปโหพี่ผมยังไม่ได้พี่คิมตอนนี้กี่รายการแล้วครับอุ๋ยเห็นเยอะมากเลยอ่ะมีจริงๆแล้วรับจ้างเขาเกือบหมดเลยนะครับกินรอบวงก็รับจ้างทุกคนบอกรายการของพี่โอ้ถ้ารายการถ้าฉันเป็นเจ้าของรายการกินรอบวงทุกวันนี้เดินมาใครทักฉันชอบคือรวยแล้วใครทักเชิดเป็นลูกจ้างเขาอยู่เลยแล้วก็เมาส์อยู่กับปากอย่างเดียวคิมของ My Channel Official อันนั้นก็รับจ้างแต่ของตัวเองซึ่งทำหยุดๆแล้วแต่โดนด่าก็หยุดทัวร์ลงหยุดมีอารมณ์ทำหรือเชิญแขกแล้วเข้ามาทำก็คือแม่โยเมืองกับเหงื่อตกกีบเหงื่อตกกีบทำกับเอมตามใจต้นนะคะก็เท่ากับ4รายการจริงๆแล้วเป็นของตัวเองสัก2รายการแต่เป็นของตัวเองก็ไม่ทำรายได้อะไรเยอะแยะเพราะทำตามมันหลุมแต่ของพี่คิมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการกินแล้วนั่งพูดคุยนะครับเขาชอบให้พี่กินไปคุยไปหรืออะไรเอาจริงนะเออมันเริ่มจากอะไรครับทำไมทุกคนตอนนี้ติดภาพพี่คิมแล้วว่าถ้าคุยพี่คิมต้องนั่งกินอะไรสักอย่างไปด้วยมันอยู่ใน IG คือพี่อ่ะเป็นคนชอบกินแล้วไปไหนก็พี่ก็จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้พี่ทำมานานแล้วนะทำมาไม่ต่ำกว่า5ปีที่พี่แบบพี่ทำลงเรื่องเกี่ยวกับของกินแต่แล้วคนก็จะติดภาพอย่างนั้นแล้วคนก็จะชอบจับมารวมกันว่าขอให้ไปกินด้วยชิมด้วยคุยด้วยอย่างเงี้ยเอาจริงๆอ่ะบอกคนดูเลยว่าไม่มีใครที่รีวิวอาหารไปด้วยแล้วก็กินไปจริงๆแล้วมันอร่อยหรอกอ่ะอุ๋ยครับมันเหมือนอะไรดีอ่ะมันเหมือนกินอาหารเหมือนเซ็กส์เนาะครับแต่เรากินอาหารอร่อยเราก็สาวจ้วง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 เราไม่สนใจเหมือนเซ็กส์อ่ะถ้าเรารักใครสักคนเราชอบใครสักคนหนึ่งเราจะมีเซ็กส์กับเขาถ้าเขากล้องตั้งอยู่แล้วเขาจะต้อง มันจะปั้นนึกออกว่ามีความปั้นมีความอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันฟิลมันไม่ได้หรอกแต่ถ้ากินเองส่วนตัวมีกล้องถ่ายนี่มันจะแบบไม่ต้องห่วงภาพใช่ไหมพี่จริงๆแล้วอ่ะกล้องไม่เคยทันพี่ถ่ายเลยพี่จะสาวไปแล้วสองสามคำวบวบพี่จะกินเหมือนแบบพี่คิดว่าพี่เป็นปลาสวายที่อยู่หลังวัดเวลาเขาโยนแบบอาหารสัตว์แบบแต่ว่าพอคนเขากล้องมันไม่ทันคนก็จะบอกว่าถ้ากล้องจับไม่ทันกล้องก็จะบอกว่าพี่ครับขออีกทีครับเอาช้าๆหน่อยครับค่อยๆสรุปโอ้ยเย็นหมดแล้วเราก็บอกมันเนี้ยนึกออกไหมมันก็จะไม่อร่อยมันก็จะไม่หรือแบบที่มันยากที่สุดสำหรับพี่นะครับยากที่สุดสำหรับพี่เลยอุ๋ยคือแม่งไม่อร่อย และอีเจ้าของร้านยืนอยู่ข้างๆอ่ะ นึกออกเลยพี่เคยไปรายการอาหารแบบไปออกไปเป็นแขกรับเชิญรายการอะไรรอบไปแล้วบอกว่าเจ้าของร้านนั่งอยู่ข้างๆหรือเชฟยืนอยู่แล้วไม่ได้อร่อยขนาดที่มันพูดอ่ะหรือมันเป็นเพราะมันเย็นแล้วหรือมันอะไรก็แล้วแต่ว่าของอร่อยอ่ะต่อให้มันเย็นแล้วเราก็จะนึกในใจได้ว่าเฮ้ยมันเย็นแล้วนะแต่มันยังอร่อยอยู่เลยอะไรเงี้ยเหมือนพิซซ่ามันอร่อยเราก็กินแล้วเฮ้ยพิซซ่านี้เย็นแล้วยังอร่อยอยู่เลยแต่เนี้ยมันไม่อร่อยจริงๆจะคายเป็นคน
เป็นคนปากร้ายแต่ไม่ทำร้ายจิตใจคนครับปากร้ายก็ด่าเล่นไปอย่างนั้นกับเรื่องที่แบบกับอะไรก็แล้วแต่แต่พี่เป็นคนปากร้ายแต่ไม่ทำร้ายจิตใจคนครับก็จะบอกว่าอืมดีอะไรเงี้ยสักพักนึงแต่จะกืนเร็วคือแทบจะไม่ยอมหยับแล้วก็กืนเหมือนปลาสวายจริงๆก็มันยากแล้วทุกคนจะบอกว่าพี่ถามจริงเวลาไปกินอาหารพวกเนี้ยมันอร่อยจริงเหรออืมโหอร่อยจริงจะอยู่ที่30-40% ไม่อร่อยในความรู้สึกของโทษเขาไม่ได้หรอกจริงๆเอาจริงๆไม่มีอาหารไม่อร่อยบนโลกนี้ไม่ถูกปากเราไม่ถูกปากเราอย่าเอาตัวเองเป็นแบบเป็นแกนของจักรวาลแล้วไปบอกว่าไอ้นู่นไอ้นี่เขาอะร้านเขาต้องทำมาหากินเขาทำงานเลี้ยงครอบครัวไหนจะลูกจ้างในร้านเขาอีกเราพูดไปคำเดียวเนี่ยร้านนี้ไม่หรอกไอ้คนที่ชอบเขียนคอมเมนต์อะแล้วก็เขียนว่าเนี่ยพูดไม่รู้สิเราก็พูดตามความเป็นจริงโอ้ยเฮียแล้วก็เอาไหมอะให้มึงทำกิจการอะไรก็แล้วแต่สักอย่างแล้วมีคนไปติมึงแล้วมึงไม่ต้องทำมาหาแดกเลยดีไหมเราอะในทุกวันนี้คนเนี่ยขาดความเห็นอกเห็นใจกันโคตรขาดสิ่งนี้อย่างแรงเลยอยากจะพูดอะไรก็พูดทุกวันนี้เวลาด่าต้องการให้ยอดด่าแบบเป็นหูกดไลค์ยอดด่าจะขึ้นพี่ไม่ใช่เป็นคนนิสัยอย่างนั้นพี่รู้สึกว่าใครมันทำอะไรในโลกเนี้ยคือการกระทำอ่ะมันเป็นเหมือนสสารพลังงานเขาบอกว่าสสารหรือพลังงานเนี่ยไม่มีวันหายไปจากโลกนี้มันจะเปลี่ยนรูปของมันไปเรื่อยๆเราพี่คิมตั้งแต่ทำรายการมาหลายๆอันเนี่ยครับสัมภาษณ์คนมาหลากหลายเลยเคยเจอแบบพอคุยไปแล้วแบบเฮ้ยมันไม่เวิร์กเลยวะจะบอกว่าเยอะคนนี้ดูโคตรสนุกเลยโคตรสนุกเลยพอนั่งปั๊บนึกในใจกูถามเที่ยอะไรมึงก็บอกถามเที่ยอะไรมึงก็บอกคำตอบอะนึกออกปะคือแบบไม่ได้ตอบจับใจอะไรเงี้ยมันจะมีคนอยู่สองประเภทครับคืออึดอัดที่จะตอบไม่ชอบตอบเรื่องพวกนี้อันนี้เข้าใจได้ถามเที่ยอะไรก็แต่นึกในใจว่าถ้ามึงจะบอกกูคำตอบกูขนาดนี้มึงจะไม่ตอบสักข้ออีเที่ยมึงมาทำอะไรมึงมาทำไมเราก็ต้องใช้วิธีตะล่อมไม่ให้ถามเรื่องนี้จริงๆแล้วการเป็นพิธีกรอ่ะมันต้องเหมือนเจ้าของบ้านครับเชิญเขามาเอานี่ให้เขากินเขาไม่กินเอานี่ไม่กินไหนๆเราก็เชิญเขามาแล้วเนาะมึงต้องไปหาให้ได้หาไม่ให้เขากินให้ได้ให้เขาอ้าปากให้ได้ให้เขากินสิ่งนั้นเข้าไปให้ได้เหมือนคำถามเราคือของกินให้เขากินให้ได้เป็นเครื่องดื่มเป็นอะไรกับบางคนถามยังไงไม่ตอบกับบางคนพูดไปไหนไม่รู้นี่กูถามมึงเรื่องนี้มึงอ้อมไปเรื่องไหนจะ15นาทีแล้วกูยังไม่ได้คำตอบเลยก็จะมีอันนี้ก็เข้าใจได้แต่บางคนตัดหน่อยอย่างนั้นแต่บางคนคนที่แบบมีความแสดงอะนึกออกแล้วก็จะรู้นึกในใจอู้หูยมึงต้องขายหม่อมน้อยกับครูง้อออกมาได้ดอกแดกเข้าไปเยอะขนาดนี้มึงแดกครูง้อไป2คนแดกหม่อมน้อยไป2คนอะแล้วมึงตอบอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็เข้าแต่ทุกทั้งนี้ทั้งนั้นการเป็นพิธีกรไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินเขาต้องให้เขามาแบบเพียวๆอย่างนั้นแหละแต่เราอะต้องอ่านให้ออกก่อนว่าอาปากซีกินครูง้อเข้าไปยังหรือกินหม่อมน้อยเข้าไปยังมึงคายไหมวันนี้มึงจะคายออกมามั่งไหมหรือยังไงเราก็จะใช้ความเป็นเขาเรียกอะไรความเป็นพิธีกรความเป็นมิตรอ่ะครับค่อยๆคุยค่อยๆอะไรแต่มันยากนะเพราะบางคนเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ให้ถามครับบางคนค้อนใส่เขาไปค้อนอ่ะนึกออกป่ะคืออย่างส่วนตัวผมนะครับผมหรือพูดแดกเคยเจอมั้ยไม่ยังไม่เจอครับเคยเจอมั้ยไม่กี่เทปก็เลยยังไม่เจอโอ้มันจะพูดแดกเลยมันจะพูดแดกกลับเดี๋ยวนั้นเลยแบบนึกเลยหืมมึงแดกกูเลยเหรอหน้าก็จะนึกว่ามันหน้าชานิดๆแต่ว่าพิธีกรไงมันต้องหน้าหนาๆเจ้าของบ้านน่ะต้องหน้าหนานิดนึงผมจะถามก่อนนะครับว่ามีเรื่องอะไรถามไม่ได้บ้างแล้วก็จะไม่ไปแตะแล้วก็ผมรู้ว่าบางอย่างคนดูอยากรู้
ต่เขาไม่อยากพูดผมก็จะไม่ถามเลยอันนั้นพี่จะลัดเลาะนึกออกไหมปิดบ้านใช่ไหมมึงปิดบ้านใช่ไหมเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเดินไปแล้วเขาไม่ให้ออกประตูเดินไปแล้วเลาะเข้าห้องน้ำเหมือนเข้าห้องน้ำเคยเห็นไหมเข้าห้องน้ำแล้วแงะประตูแงะประตูหน้าต่างนิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงดูสิเลาะไปสิว่าเข้าได้ทางไหนซึ่งพี่ว่าอุ๋ยมันต้องอาศัยการอ่านคนใช่ใช่ครับเนาะใช่ครับแต่ผมนี่จะปฏิไม่ใช่ปฏิเสธคือถ้าผมรู้ว่าเขาบล็อกหรือไม่อยากพูดถึงผมก็จะไม่ถามเขาให้อึดอัดใจเลยครับแบบไม่ถามเลยไม่เป็นไรเทปนี้ไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราสนิทครับอ๋อไม่สนิทก็ทำครับคือผมคิดว่าผมคงไม่เจอเขาครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวคงเจอกันอีกแล้วก็อยากให้มีความสัมพันธ์ดีๆกันไว้ไหนๆอุตส่าห์มาเขาแบบอุตส่าห์ยอมมาออกให้เราละก็จะคิดว่าเป็นคนดีนะเราอะไม่ตอบก็ยิ่งไม่อยากถามเป็นคนดีเนาะเหมือนพระเลย พี่อะตอนแหลเก่งแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวมันไม่พูดใช่ไหมตอนแหลไปเรื่อยๆแล้วมันก็เผลอ แล้วมันก็เล่า และแต่เราอะเราจะคอยเซฟเขาครับบางเรื่องมันจะพูดบอกมันพูดออกมาแล้วเราบอกไม่พูดให้มึงตอบไม่ต้องตอบครับถ้ารู้สึกว่ามันถล่มเกินไปไม่พูดแล้วก็หันไปหาทีมงานว่ามึงตัดทิ้งเลยนะตรงเนี้ยมันเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยเราจริงๆแล้วอะเราต้องเซฟทุกคนแหละเอาจริงๆแต่ว่าในการรับมือกับคนที่อย่างอุ๋ยเนี่ยจะง่ายถ้าสนิทใจคุ้นเคยสบายใจจะมาแต่นั้นน่ะเราเอาตังค์ไปจ้างเราเอาตังค์ไปจ้างมันจะสารพัดรูปแบบแต่บางทีเราก็เอาตังค์ไปจ้างไม่ได้หลายคนเลยหลายคนที่เราเอาตังค์ไปจ้างไม่ได้แต่เขาเกรงเขาแบบมีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวกับเราเขาเลยมาให้อันนั้นน่ะเราจะโคตรจะแบบจริงๆพี่ก็เป็นคนที่เซฟทุกๆคนที่มาในรายการว่าแบบทำยังไงก็ได้ต่อให้เรารู้สึกว่ามันแสดงหรือรู้สึกว่ามันบล็อกหรือมันอะไรทำยังไงก็ได้ให้คนดูรักเขาแล้วมันปิดข้างนี้เราก็หามุมอื่นหมุนไปเรื่อยๆดูซิมุมไหนที่มันเปิดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เคยเป็นไหมสัมภาษณ์เสร็จกลับไปบ้านคิดอยู่คืนนึงอ่ะใช่ครับใช่ครับคิดอยู่คืนไอ้เหี้ยนี่เหี้ยโอ้ของผมไม่ได้เป็นแบบนั้นครับยังไม่เจอแบบนั้นเพราะว่าที่เพราะผมทำมาไม่กี่เทปแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เราพอรู้จักบ้างหรือถ้าไม่ได้รู้จักสนิทสนมเลยก็จะเคยติดตามอ่านติดตามดูเขามาเยอะแล้วเขาจะเขาเป็นคนมีความคิดน่าสนใจเป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็จะเป็นแบบพอคุยไปแล้วอาจจะเขานอนน้อยมาหรืออะไรเงี้ยคือถามเราเขาจะเป็นแบบช็อตๆแบบคือเขาเหมือนประมวลผมเป็นคนถามเร็วตอบเร็วไงครับเวลาคนอื่นถามผมจะตอบเร็วแต่ก็จำท่านชยสาโรสอนมาว่าถ้าเราเป็นคนเร็วอย่ารำคาญคนช้าเพราะว่าสปีดแต่ละคนไม่เท่ากันต้องรู้จักแบบเห็นอกเห็นใจยอมรับความแตกต่างคนอื่นด้วยก็จะแบบพยายามทำความเข้าใจแล้วคิดว่าเราไม่ได้ไลฟ์อยู่นี่มันตัดได้ไม่เป็นไรเขาจะคิดนานหน่อยก็พี่ไม่ค่อยเจอคนคิดไม่ค่อยเจอคนแบบนี้มีแต่คนพูดไม่หยุด แล้วพี่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนรายการกูมีแค่ตัดออกมาได้20กว่านาที มึงคิดว่ากูมีเวลาทั้งวันเลยกับมึงอะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็สนิทกันครับแล้วจะกล้าพูดเรื่องนี้รายการอย่างของพี่คิมมันจะเป็นแบบมีเวลาจำกัดอยู่ประมาณนึงแล้วมีสปอนเซอร์มีสินค้าหลายอย่างเลยแต่ของผมโชคดีที่มันไม่มีอะไรเลยครับเดี๋ยวก็มีแล้วมันก็เลยแบบแล้วมันผมก็เลยปล่อยยาวได้เลยก็เลยคุยกันแบบเป็นธรรมชาติบางคนคุยแบบเกือบ2ชั่วโมงบางคนคุยไปชั่วโมงกว่าผมขอบคุณครับเพราะว่าอ้าวคุยแค่นี้เองเหรอได้ครบแล้วไม่ได้ครบแล้วผมเกรงใจผมรู้สึกว่าเฮ้ยชั่วโมงกว่าแล้วเขาอุตส่าห์มานั่งคุยกับเราตั้งนานแบบเกรงใจเขาทั้งเลยเลยจริงๆแล้วทุกอย่างเอาจริงนะบอกคนดูเลยว่าทุกอย่างอยู่ที่การตัดต่อรู้สึกไหมครับอย่างเงี้ยจะไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้มีความซับซ้อนเยอะเพราะว่าเชิญคนที่คุ้นเคยแต่ถ้ามันเป็นรายการที่มันเป็นแบบคอมเมอร์เชียลอ่ะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของนั่นนู่นนี่เรื่องของระบบระเบียบของรายการเรื่องของอะไรเงี้ยบางทีเขาคือคนมันหลากหลายที่จะมาครับบางครั้งเหมือนถามไปแล้วถามไปแล้วอะมันตอบหาอะไรวะหรือคนนี้ไม่น่ารักเราต้องคุยกันกับ
โปรดิวเซอร์เลยนะว่าเรารู้กันนะว่ามันไม่น่ารักมันพูดจาแบบนี้แต่เวลาตัดอะตัดให้มันดีดีออกมาแล้วพี่ไม่ได้เป็นคนไปนั่งตรวจตรงนี้เพราะออกมาก็อ่อนได้ดูพร้อมกับคนดูหูแม่งหนังคนละม้วนคนตัดเก่งเนาะคนตัดเก่งเนาะอี๋ตอบได้เหี้ยมากแม่งพูดเหี้ยอะไรไปอีกนิดกูจะต่อยแม่งแล้วอะไรเงี้ยนึกในใจนะออกมาอุ้ยดีจังเลยอุ้ยดีจังซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอะไรเราเชิญคนมาเพื่อที่จะมาทำให้คนทางบ้านรักครับไม่ใช่จิกหัวมาตบกลางสี่แยกแดกเปี้ยงๆเราทำอย่างนั้นไม่ได้ดังนั้นจะว่าไปอ่ะถ้าเราอยู่ในบทบาทของพิธีกรอ่ะบางทีมันก็จะเหมือนแบบมันกินตัวเนาะครับเป็นเนาะกลับไปถึงแบบอยู่ในหัวหรือแม้กระทั่งกูถามอะไรไปที่มันแรงไปไม่วะหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันตัดได้หมดแหละแต่ว่าในความสัมพันธ์พูดผิดไปคำนึงแล้วผิดใจบางคนอ่ะถามแรงพี่โทรศัพท์ไปขอโทษเลยนะว่าพี่ถามแรงถามแบบขี้เล่นไปนิดนึงอ่ะซึ่งคำว่าถามแรงของพี่คือเล่นไปหน่อยนึงถ้าเรื่องตึงตังไปหน่อยอ่ะพี่รู้สึกไม่ดีเองพี่ก็จะโทรศัพท์ไปขอโทษขอโทษเขาเลยนะว่าพี่ขอโทษอ่ะจะแบบเล่นแย่แรงไปนิดนึงหรืออะไรซึ่งในส่วนนั้นเราไม่ได้ออกอากาศเราก็ตัดทิ้งไปอย่างของผมเนี่ยตอนผมทำรายการตัวเองอย่างเงี้ยมันโชคดีตรงที่รายการผมตัดน้อยมากคือฮะใช่ครับผมลงทีชั่วโมงกว่าชั่วโมงอย่า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 อันนี้ต้องตัดทิ้งเยอะแยะเลยเดี๋ยวไม่ว่าคอมเมนต์จะมาด่าแล้วก็ใช่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 อันนั้นผมคิดเวลาผมต้องเซฟพี่คิงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะตัดน้อยมากแล้วก็มันมีความเป็นธรรมชาติสูงเพราะว่าผมจะระวังตั้งแต่คำถามแล้วแล้วแต่ก่อนเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าผมเคยดูรายการทีวีหลายอันรายการทอล์กเนี่ยไปพูดชื่อพิธีกรอะไรกันเขาจะถามแรงๆแล้วเวลาไปตัดเป็นไฮไลท์โหคนดูอยากโอ้โหมึงถามงี้เลยวะแต่ก่อนผมก็รู้นะว่าแบบการทำอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันเรียกยอดได้แต่พออายุแบบนี้แล้วผ่านงานมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ต้องเล้าใจขนาดนั้นก็ได้เป็นแบบสบายๆดีกว่าแบบไม่ต้องใช้แบบการจั่วหัวหนักๆแล้วแบบเหมือนไปแจกโชคให้กับคนที่เราเชิญมาเพราะผมเคยโดนเคยไปบางรายการข่าวรายการสดแล้วแบบเขาจั่วหัวแบบเราอ่านแบบโหเฮ้ยเคยโดนคำถามหน้าชาชาไหมผมไม่โดนแต่มันทำอะไรผมไม่ได้เลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็มีวิธีตอบของผมไอ้วิธีตอบอะมันคือวิธีตอบแต่พี่อะรู้สึกว่าบางครั้งคำถามที่เขายิงมาหน้าพี่ชาอ๋อผมรู้สึกว่าคนถามแบบนั้นมันก็คนที่หน้าชาควรจะเป็นเขาครับเพราะว่าเรานี่โมเรานี่เป็นพระเนาะดีเนาะไม่ครับเออคุณเนี่ยควรจะหน้าชาเราไม่ควรจะหน้าชาพี่นึกในใจว่าถามเฮียนะมึงอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเขาถามเฮียความเฮียมันก็ขึ้นอยู่บนหน้าเขาเองคนดูก็โอ้คนนี้แม่งถามเฮียเนาะไม่อ่ะคนส่วนใหญ่มันจะรู้สึกแบบอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาจริงๆทุกวันนี้มันผมรู้สึกท้าทายดีครับอ๋อถามนี้เออมันก็ท้าทายเราดีตรงที่เราจะมีปัญญาตอบยังไงให้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเราไม่เข้าทางเขาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วเราก็ไม่เสียหายด้วยอันนี้ผมว่ามันท้าทายดีแต่ว่าพี่เป็นบางทีพี่รู้สึกในใจคือพี่มีความเป็นแบบผู้หญิงอะเนาะครับเข้าใจผู้หญิงเวลามันเปี้ยงขึ้นมาไอ้เหี้ยถามเหี้ยแล้วมึงนี่แล้วไม่ด่านะก็จะแบบพี่บอกว่าพี่ว่าถามอะไรก็แล้วแต่ความเซียนของคนตอบเนี่ยถ้ามึงเอาตัวรอดได้มึงเซียนบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นแล้วก็ไม่ต้องด่ากันแต่ว่านึกออกในใจไหมว่าแบบเออส่วนใหญ่เวลาพี่ชิมว่างพี่ชิมทำอะไรครับกินหรือเที่ยวครับหรือดูหนังทำหมดทุกอย่างยกเว้นเจอคนก็แปลว่าคือพี่น่ะเป็นคนที่เพื่อนเยอะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่อยากคุยสมมติทั้งวันนี้พี่อยู่บ้านวันนึงพี่กำลังถูบ้านกวาดบ้านล้างห้องน้ำคือพี่ทำทุกอย่างเองอ๋อพี่ทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยพี่ไม่จ้างเมย์เหรอครับคือนึกออกมันเป็นโควิดโคอะไรแล้วก็ปกติพี่สาวกับน้องสะใภ้จะมาช่วยทำแต่ว่าช่วงเนี้ย2ปีแล้วที่มีโควิดพี่ก็ทำอะไรเองเนี่ยพี่ก็จะไม่รับโทรศัพท์ต่อให้พี่คิดว่าถ้ามันเร่งด่วนอะไรมากมายจะมีไลน์เข้ามาว่าอะไรเนี่ยอ่านแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นหลักไม่รับโทรศัพท์ทั้งวันเลยแล้วก็
ดูหนังดูหนังเปิดตู้มาเนี่ยแอลกอฮอล์นี่เกือบจะทุกชนิดเปิดบาร์ได้เลยดีกว่าเปิดตู้มาเนี่ยเปิดบาร์เลยที่บ้านพี่เนี่ยสำหรับคอนโดของพี่เนี่ยเปิดมาอย่างนี้มีทุกอย่างอ่ะมีแชมเปญมีทุกอย่างพี่นั่งดื่มคนเดียวเลยครับชอบทำอย่างนั้นแต่ดื่มไม่หมดหรอกค่ะครับยังเก่งก็วายเก่งกินก็ได้สองแก้วนี่คลานนะคลานเมื่อก่อนนี้ขวดยังไม่รู้สึกอะไรทุกวันนี้สองแก้วคลานเพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้กินให้มันเมากินให้มันผ่อนคลายการกินให้ผ่อนคลายมันจะมีระดับของมันว่าทำยังไงรู้สึกผ่อนคลายหรือบางทีนั่งดูหนังอะ Netflix อะมันกินบัลลันดีกุ้ยหันไม่หาบัลลันดีก่อนมันกินเบียร์ไปหาเบียร์มามันกินวอดก้าเนื้อออกปะก็ไปหามาหรืออะไรเงี้ยบางทีกินไปคำนึงแม่งไม่เห็นอร่อยเหมือนที่มันวางไม่กินแล้วทิ้งแล้วพี่คิมดื่มเอาเมาเลยไหมครับไม่เคยไม่ดื่มเอาเมาค่ะพี่จะดื่มแบบแก้วสองแก้วบางทีก็แก้วหนึ่งเนี่ยกำลังกลุ่มๆสองแก้วก็หลับแล้วแล้วก็หรือลุกขึ้นมาทำอาหารเองทำอาหารกินเองถ้าเกิดว่าเบื่อพี่ก็จะออกไปแมคโครฟู้ดแลนด์อะไรเงี้ยไปซื้อของมาแบบซื้อของมาตุนอ่ะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำนู่นแล้วคือเปิดตู้มาทำนู่นทำนี่กินได้ตลอดอ่ะพี่คิมชอบทำอาหารด้วยใช่ค่ะชอบทำอาหารทำง่วงๆทำสปาเกตตี้อยากจะกินโจ๊กกินอะไรคือพี่ทำหมดทุกอย่างเท่าที่พี่อยากจะทำในห้องนั้นเพราะว่ามันความที่ชีวิตใช้ชีวิตคนเดียวแต่ถ้าช่วงไหนอยากไปไหนสมมติไม่ค่อยแพลนนานสมมติวันเนี้ยอุ้ยอยากไปเชียงรายว่ะตีตั๋วแม่งเลยชอบฉุกละหุกทริปใช่ป่ะพี่ไม่เกิน3วันบินแล้วอะเฮ้ยเหมือนผมเลยงงๆไปผมชอบวางแผนยาวเดี๋ยวนึกอยากไปไหนถ้าไปได้ไปเลยแบบมันดูตื่นเต้นเออพอจะจองตั๋วเปิดดูคิวงานครับอันนี้ว่างมีฟันหลอมันอีกหนึ่งโทรศัพท์ไปเลยเออจะถ่ายนี่ใช่ไหมมันเป็นรายการถ่ายประจำของพวกเราฮัลโหลวันนี้เลื่อนไปวันอื่นได้ไหมเพราะว่ามึงฟันหลออยู่วันเดียวนอกนั้นกูจะว่างเกือบอาทิตย์แหละครับเนี่ยแล้วในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมีอยู่วันหนึ่งที่มันติดงานพี่ก็จะขอเลื่อนเพราะว่าอยากไปพี่ก็ไปเลยไปแล้วเนี่ยนะไม่โทรศัพท์หาใครเลยโทรศัพท์ชวนเพื่อนไหมครับหรือไปคนเดียวไม่ไปกับพี่น้องไปกับพี่สาวไปกันไปหาน้องสาวที่เชียงรายเงี้ยไปพี่ก็ไปเที่ยวพาฮีพาหมีดอยช้างไปนู่นไปนี่คือแบบเป็นคนแบบไปเห็นเอาข้างหน้าและจะไม่มาดูก่อนนะว่าสภาพมันเป็นยังไงตรงไม่สนไม่วางแผนไม่ไปหาเอาข้างหน้า แล้วบอกน้องสาวว่า มึงช่วยหาใครก็ได้ที่รู้จักที่ทางอย่างเงี้ยดีเขาพาคนพาไปเที่ยวเลยอ่ะคือแบบขึ้นรถนั่งรถกระบะไปแล้วก็ไปเที่ยวอากาศหนาวอุณหภูมิ11 12องศาอะไรอย่างเงี้ยคือพี่รู้สึกว่าถ้าพี่ต้องการความสงบพี่อยู่ในบ้านนิ่งๆไม่ยุ่งกับใครถ้าพี่เขียนดู IG อ่ะนะพี่ก็จะเขียนเพื่อกดไลค์ให้เฉยๆแต่ว่าไม่ได้อ่านคอมเมนต์อะไรปวดหัวไม่ชอบหรืออะไรที่มันเป็นข่าวผู้คนนี้เป็นอย่างเงี้ยข้ามและถ้าเกิดรู้สึกว่าอยู่ในบ้านนานเกินไปแล้วพลังมันนิ่งเกินไปเพราะพี่จะอยู่ที่บ้านไปนอกเหนือจากทำงานก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ไปบ้านแม่ถ้ามันอย่างนี้ไม่ได้พี่ก็ไปเลยล่าสุดทำบ่อปลาคาร์ฟพอรู้สึกว่าทำไมฉันต้องไปยืนชะงึ้งบ่อปลาคาร์ฟคนอื่นตลอดเวลาไปตามที่แล้วก็ไปไม่ได้ประเดี๋ยวประดาวมันนั่งเล่นกับมันไม่ได้ไม่ได้เห็นน้องชายชอบมากกว่าพี่หมาเนี่ยคือเป็นคนชอบอะไรประเดี๋ยวประดาวอุ๋ยพี่เป็นคนชอบเป็นคนเบื่อง่ายอ่ะเออมีกำลังที่จะทำอะไรก็แล้วแต่มีหมดแต่ว่าให้พี่ดูแลมันยาวๆไม่ได้อ๋ออยู่กับมันได้ไม่นานไม่ได้นานอ่ะแต่ว่าไอเดียไม่ได้เริ่มต้นจากพี่ก่อนอ่ะน้องชายบอกว่าอ่ะหมาตายแล้วอย่าซื้อหมามาใหม่เอาไปเลือกมาไอ้เขาปั้นเขาปั้นมันต้องเหงาอ่ะกูอยู่คนเดียวทั้งชีวิตกูยังเหงาเลยบางทีไปหาอีเข้าเมามาดีกว่าเข้าเมาคือไม่ได้ตั้งชื่อไปหาหมามาอีกตัวเลยอันนี้เป็นโกลเด้นเลยใช่ไหมฉันอยากได้ลาบดอสีน้ำตาลช็อกโกแลตฉันก็ไปเอามาอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้ออีกตัวนึงก็อยากได้อีกตัวนึงอ่ะพอเอามาอีกตัวนึงเกินไอ้2ตัวนี้เขาไม่รับอีกตัวนึงอ่ะชิบหายแล้วกูจะทำไงย้ายไปให้น้องสาวอยู่ที่เชียงรายเลี้ยงอะไรเงี้ยความสุขของพี่มันจริงๆแล้วแบ
เป็นคนที่ความที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนี่มันง่ายนะหลายคนบอกว่ามันเหงามันอะไรเข้าใจได้ว่าเวลาที่เรามันจะมีวัยหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอยากเป็นเหมือนแบบแผนของคนอื่นๆที่เขาเป็นแต่งงานมีคู่แต่งงานมีลูกครับค่ะจนมาถึงอายุหนึ่งที่เราเห็นเพื่อนฝูงบางคนเลิกกับผัวไปเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมั่งหรืออะไรเยอะแยะไปหมดเนี้ยเราก็จะเริ่มดีไหมวะมีหรือไม่มีดียังไงไอ้เพื่อนคนนั้นลำบากไอ้คนนี้ผัวทิ้งอีกคนนั้นผัวมีเมียน้อยผัวมีเมียน้อยไอ้คนนี้ผัวลงไม้ลงมือคือมันหลายๆอย่างไปจนถึงอายุหนึ่งเนี่ยพี่ว่าอย่าเพิ่งไปคิดเด็กที่ดูรายการนี้บอกว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะต้องไปถึงวันแต่งงานไปถึงแบบอีก10ปีข้างหน้าเอาทีละปีปีนี้อยากมีผัวมีปีหน้าอยากเลิกจริงอยากเลิกอยู่แบบว่ามันเริ่มไม่ใช่ละเลิกอยากเปลี่ยนคุณจะสามารถมีลูกเอ้ยคุณจะสามารถมีผู้ชายที่ตัวเองเลือกอ่ะไว้ทำนี่เลือกผัวเฉยๆไม่ได้เลือกพ่อของลูกครับเข้าใจให้ได้ก่อนเลือกผัวมีโอกาสเลือกประมาณ10ปีที่จะเลือกพ่อพันธุ์นั้นมาเป็นพ่อของลูกช่วง10ปีอ่ะครับช่วง10ปีพี่ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ25ถึง35เพราะว่ามันเริ่มมันเข้าใจมันเริ่มทำงานมันมีความโตอ่ะพี่ว่ามันมีความโตอ่ะแล้วถ้าจะสนุกแบบบ้าบอคอแตกเปลี่ยนผู้ชายไปยิ่งกว่าอะไรเปลี่ยนเลยลูกยิ่งกว่าของเขามีให้ใช้ ใช้เลย ใช่เลยเพราะถึงเวลาหนึ่งน้องต้องปิดอู่ช่วง25ถึง35นี่แหละใช่น้องต้องปิดอู่เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของลูก ในอนาคต หนูจะต้องแบบตึกนี้ปิดแล้วไม่ทำปาร์ตี้ไม่จัดปาร์ตี้ในตึกนี้แล้วพอจะเป็นสถานพยาบาลเลี้ยงเด็กเป็นไอ้นี่สถานเลี้ยงเด็กครับก็ไม่เป็นมดลูกของเราถูกไหมคะก็จะต้องมีลูกแต่ว่าพี่จะไม่อยากให้เด็กคิดว่ามีคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนพี่ชอบพูดบอกว่าทำไมผู้หญิงชอบคิดว่าเวลาเรามีอะไรกับเขาแล้วเราต้องเป็นของเขาเออว่ะกูเคยคิดมุยี่ตอนเป็นสาวอ่ะว่าเราเสียตัวให้กับใครแล้วมันไม่ได้เป็นว่าเสียตัวแต่ว่าเขาเรียกอะไรสนิทใจอ่ะที่จะมีอะไรกันอ่ะมันต้องสนิทใจนะที่จะมีอะไรกันไม่ใช่แบบหลับหูหลับตาตื่นเช้ามามึงเป็นใครไม่ใช่มันต้องสนิทใจที่จะมีอะไรแล้วคุยได้อันนี้เราพูดถึงแบบไอ้ทึ่งเรื่องแบบว่าเมาแล้วไอ้อาเป็นถือเป็นเบี้ยบ้ายเหมือนแบบเดินกินลูกชิ้นปิ้งไม้นึงอะไรเงี้ยแล้วก็จบไปอะไรเงี้ยอ่ะเข้าใจได้อย่าหลายๆคนชอบคิดแบบชอบคิดว่าแบบเสียใจที่ชีวิตหลายคนพอแก่มารู้สึกเสียใจที่ชีวิตตัวเองได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เชื่อแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเราเราไม่สามารถที่จะผลักมันออกไปได้เพราะว่ามันคือส่วนประกอบในชีวิตที่ทำให้เราเป็นวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันคือเหมือนเราตัดถนนเราตัดถนนไปเรื่อยๆอีตรงนั้นน่ะคูคูคะคะคูคูคะมึงไปดูถนนที่เมื่อก่อนที่มึงทำติดทางออกมาเนี่ยคูคูคะมันก็เกิดขึ้นไปแล้วแต่ว่าวันนึงที่เราเจอกับผู้ชายสักคนนึงเราต้องอย่านึกก่อนว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดปรับกันไปปรับไปบางทีไม่รู้มันเลี้ยงเราหรือเราเลี้ยงมันหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าให้แบบไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยคู่ของเรานี่มันถูกสร้างมาคือเราก็ไม่เหมือนใครแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่เหมือนใครแล้วมาคบกันอยู่ด้วยกันดูว่าอะไรมันเป็นอะไรไม่ได้ก็เลิกไปต่อให้มีลูกแล้วก็เลิกไปดีกว่ามาทะเลาะกันต่อหน้าลูกคือพี่คิมเห็นว่าช่วงที่เพื่อนๆคนรู้จักแต่งงานมีลูกมีครอบครัวก็เห็นว่าเอ๊ะหรือเราควรจะต้องมีชีวิตแบบนั้นแต่พอผ่านเวลาไปเห็นเขามีปัญหากันมากขึ้นเรื่อยๆบางคนก็ดีบางคนก็โชคดีโชคดีเมื่อก่อนเนี้ยด้วยวัยของพี่เนี่ยเป็นลูกคนจีนถูกฝังหัวมาว่ามึงต้องมีผัวมีตังค์แล้วเลี้ยงมึงเราไม่ได้โชคดีขนาดนั้นบางทีการมีผัวมีตังค์แล้วเลี้ยงเราต้องรับเงื่อนไขหลายๆอย่างในตัวเขาอะไรก็ต้องยอมไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆมันต้องอะไรสักอย่างนึงถูกไหมคะครับถ้าเรายืนได้ด้วยตัวเราเองอะเราจะเลือกอะไรก็ได้เลือกด้อยกว่าแต่สบายใจหรือเหนือกว่าแต่ตามทันเราก็เลือกได้เราเลือกได้หมดเลยมีลูกจริงๆแล้วอะไอการมีลูกมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดมาก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 เลยนะเมื่อสมัยก่อนนี้ถึงขั้น
บอกกับเพื่อนคนหนึ่งชอบมากคือเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่เราคือแบบเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เรานึกในใจว่ากูไม่อยากเป็นเพื่อนเราอยากเอากับมึงอะ แล้วก็มีลูกกับมึงสักคนนึงอะไรเงี้ยจะหล่อมากเป็นแบบทรงอินเตอร์หน่อยหล่อมากเราก็บอกเราฉันอยากมีลูกกับคุณจังเลยแต่ก็จะพูดคุณครับเราคุณไงกันเขาบอกอย่าเลยสงสัยเขาเห็นหน้าเราแล้วก็รวมกันแล้ว เขานึกในใจว่าลูกเขาจะขี้เลย ไม่เอาเราจนวันหนึ่งพี่ก็ได้แบบคนมันจะไม่ได้กันมันก็ไม่ได้กันถ้าคนมันจะได้เอากันมันก็เอากันเอาก่อน เดี๋ยวค่อยว่ากัน เอาก่อนลูกเอาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่าไปคิดอะไรเยอะเดี๋ยวไม่พอใจแล้วเราแบบสินค้าไม่รับเปลี่ยนคืนก็จริงแต่ว่ามันอยู่กับตัวเราเข้าใจไหมคือสินค้าไม่รับเปลี่ยนคืนอยู่แล้วมันก็อยู่กับตัวเราแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่คาใจครับไม่ดีตรงไหนก็ไม่เคยผู้ชายคนนั้นมาที่ห้องนอนนอนข้างๆกันเลยงุ้งงิงงัวเนียกันนิดหน่อยแล้วเขาก็อยู่นิ่งไปเลยเขาก็นิ่งแล้วก็ลุกขึ้นไปสูบบุหรี่แล้วเขาก็คุยกันละสองสามคำแล้วเขาก็กลับบ้านแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันอีกเท่าไหร่แต่ก็หลังจากนั้นเราก็คุยกันเหมือนเพื่อนปกติครับเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เราเสียใจเพราะถ้ามีอะไรแล้วเขารู้ว่าเราเป็นคนจริงจังไม่กูก็ไม่น่าไปสร้างภาพแบบนั้นไหมอ่ะแต่จะบอกเขาฉันไม่ได้จริงจังจะไปกูก็แค่แซ่บๆเฉยๆกูไม่จริงจังไม่กินจริงจังไม่ได้จริงจังไม่เอาไม่กินอิ่มชิมชิมขอชิมชิมหน่อยไม่ได้หรือไม่ได้เอาอิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กันไม่ได้อะไรแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรบางครั้งพอเวลามันผ่านไปนะเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเราไม่ดีตรงไหนเราจะไม่รู้สึกเลยเรารู้สึกว่ามันก็ควรจะเป็นของมันอย่างนั้นไหมเพราะว่าอะไรเรื่องเอากันหรือเป็นคู่กันคือการเอามืออย่างนี้ต้องสองฝ่ายสองฝ่ายถูกป่ะเราไปตามตบมันก็ไม่ถึงตบลมตบอะไรเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่าพึ่งโทษตัวเองเราไม่ดีเองงั้นไงมันไม่เหมาะอย่าไปบอกว่ามันไม่ดีอย่าพึ่งไปโทษตัวเองว่าเรามันไม่ดีอย่าไปโทษเขาอย่าไปโทษเราถ้ามันไม่ดีมึงเลิกกับมันไปจบไปเลยไม่ต้องไปนั่งแบบวุ่นวายอะไรให้มันยิ่งอยู่นานมันจะยิ่งเสียอกเสียใจยิ่งสร้างบาดแผลให้กับตัวเองแล้วก็บางคนก็จะฝังใจซึ่งมันเป็นธรรมชาติของคนเรามันมีหลายประเภทคนฝังใจก็มีคนไม่ฝังใจก็มีแต่ว่าเชื่อเถอะไม่มีใครรักสิ่งอื่นใดมากไปกว่ารักตัวเองหรอกจริงๆนะถึงที่สุดเราก็จะรักตัวเองเราก็จะหาเหตุผลเข้ามาเข้าข้างตัวเองที่เราชอบบอกว่ามันน่ะไม่ดีมันอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มีส่วนไม่ดีแต่เราอ่ะไม่ได้โตพอที่จะเป็นผู้ใหญ่พอที่จะยอมรับว่าเรามีส่วนไม่ดีเนาะมันถึงได้เป็นอย่างนั้นตอนนั้นเราอายุขนาดนั้นเองผู้หญิงคนไหนก็แล้วแต่ที่จะกระเลวกระลาดกระเรียกกระลาดอะไรใดๆทั้งสิ้นให้บอกว่าสิ่งนั้นน่ะมันก็เป็นแค่ประสบการณ์ในชีวิตอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบจะต้องเป็นตราบาปในใจหรืออะไรใดๆเลยผมว่ามันยากตรงที่เวลาเราโดนใครสักคนปฏิเสธเวลามีชีวิตคู่เขาปฏิเสธเราออกไปมันยากที่เราจะมองตามความเป็นจริงว่าเราดีไม่พอหรือมันแค่ไม่พอดีกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะสับสนไปหมดแล้วหลายคนก็จะรู้สึกโทษตัวเองว่าฉันมันไม่ดีฉันมันไม่ดีซึ่งบางทีคุณอาจจะมีข้อไม่ดีจริงก็ได้แล้วเขาก็อาจจะมีข้อไม่ดีจริงก็ได้หรือจริงๆแล้วมันอาจจะแค่ไม่พอดีกันเฉยๆไม่มีใครดีหรือไม่ดีจริงพี่ว่ามันไม่มันคนเรามันไม่พอดีกันถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงอะนะเราจะไม่ได้นินทาคนแถวๆที่ผ่านหน้าผ่านตาเราบอกว่าดูหน้ามันดิอีเหี้ยกูสวยกับมันตั้งแยะใช่ผมว่ามึงดูผัวมันดิของดีลงจากพี่ที่จอดรถลงจาก BM โหเป็นฝรั่งแล้วดูแบบ BM คันนี้ก็พี่ว่าจะ10ล้านต้องมีอ่ะแล้วผู้หญิงอ่ะลงมา นึกในใจไม่ได้นึกบูลลี่เขาเลยนะนึกในใจว่าวาสนาล้วนๆ วาสนาล้วนๆจริงๆครับจริงๆวาสนาล้วนๆเราอย่าไปมองว่าแบบเราไม่ดีคนนี้ถึงไม่รักไม่อะไรคนมันจะรักนะมันไม่ได้สนใจดีไม่ดีจะบอกว่าคนเราต้องแบบอยู่กันด้วยความดีอยู่กันด้วยนั่นนู่นนี่ไม่ความรักเป็นเรื่องของอะไรที่ไม่ผิดไม่ถูกเลยมันชอบคนนี้มันจะอยู่กับคนนี้
ไอ้ผู้หญิงคนนี้นี่ทำเหี้ยเลยวันๆนึงกูเห็นได้เอาแต่แต่งตัวนินทาชาวบ้านออกไปสวยๆแรดๆๆอ่ะเขารักอ่ะเขารักผัวหลงอ่าผัวรักผัวหลงอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะเอาความคิดของเราไปกะเกณฑ์สิ่งเหล่านั้นได้เลยใช่ผมว่าความพอดีเนี่ยมันอย่างที่บอกมันไม่อยู่ที่ดีเราก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมารักแต่มันอยู่ที่พอดีกันหรือเปล่าใช่คนเลวเหลือเกินซ้อมโดนทุบตีแม่งก็ยังรักยังไปไหนไม่ได้ผู้หญิงคนนี้ก็ไปแบบแทดแทดผัวเผลอก็ไม่สนใจไปนอกใจมั่งอะไรมั่งเขาก็ยังให้อภัยเขายังรักไม่ได้เกี่ยวเลยความรักอะเมื่อก่อนตอนเป็นสาวคิดว่าความดีพ่อแม่สอนครับแม่ไม่ควรสอนแบบนี้นะแม่แม่ไม่ควรสอนเพราะแม่บอกว่าเราอะเราจะอยู่ได้ด้วยความดีนะมันยุคแม่แต่ความดีผมว่ามันเป็นเรื่องของเรานะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคำตอบว่าเขาจะมาดีกลับเราถูกแม่บอกว่าคนเราอ่ะจะถูกมัดใจได้ด้วยความดีมันต้องเป็นความดีที่เขาพอดีกันด้วยใช่ครับดีมาพร้อมกับคำว่าพอดีกับคนนี้คนนี้ก็ว่าพอดีศาสนาพุทธสอนว่าให้ศีลเสมอกันศีลเสมอกันสำหรับผมในที่นี้หมายถึงไลฟ์สไตล์นะคนชอบดื่มเหมือนกันอ่ะก็อยู่กันง่ายหน่อยคนละเมิดแบบเห็นเรื่องการขโมยการละเมิดสิทธิ์คนอื่นเป็นเรื่องปกติเหมือนกันมันก็อยู่กันได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกว่าจะอยู่กันได้ตลอดไปเขาให้เพิ่มอีก2 อย่างเช่นคำว่าศรัทธากับจาคาต้องเสมอกันศรัทธาหมายถึงมองเห็นอะไรในชีวิตว่าเป็นสาระอะไรเป็นสิ่งไร้สาระบางคนเห็นว่ารสนิยมรสนิยมในการใช้ชีวิตเนี่ยครับบางคนเห็นว่าการมีชีวิตหรูหรานี่คือสาระต้องหาได้เยอะๆต้องแบบมีความหรูหราถ้าอีกคนนึงไม่เป็นคนสมถะไม่ได้วัดอันนี้อยู่กันยากละกับเรื่องความใจกว้างจาคาเนี่ยแบบบางคนคิดว่าบริจาคเท่านี้รายได้เท่านี้ฉันบริจาค 20%ฉันรู้สึกยินดีแต่ถ้าคู่ชีวิตไม่อ่ะเยอะไปอะไรเงี้ยความใจกว้างไม่เท่ากับมันอยู่กับลำบากอ๋อนี่ก็เลยคือศรัทธากับศรัทธากับจาคะจาคะคือความใจกว้างของใจครับการบริจาคแล้วก็ศีลมันคือไลฟ์สไตล์แหละครับพี่ไม่มีเลยสักข้อที่อุ๋ยพูดมาไม่ใช่พี่ก็เลยทุกวันนี้ก็เลยมาอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่ครับพี่คิมไม่ได้บอกว่ามีหรือไม่มีแต่ต้องหาคนที่มันพอดีกันสมมติคนศีลมีแค่3ข้อเหมือนกันอีก2ข้อไม่มีเหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบอ๋อเรื่องผิดลูกผิดเมียเป็นเรื่องปกติฉันจะไปนอนกับคนอื่นเรื่องปกตินะงั้นกูก็ไม่มีเหมือนกันมันอยู่กันได้อะถ้าเป็นคนโอเพ่นมากขนาดนั้นเนี่ยไม่มีสินข้อนี้มันก็อยู่กันได้คนชอบดื่มกับคนไม่ดื่มถามว่าถ้ามันมีไม่เท่ากันแล้วมันอยู่กันได้ไหมได้แต่มันก็อาจจะมีปัญหาง่ายกว่ามีเหตุของที่จะขัดแย้งกันได้ง่ายกว่าแต่ถามว่าถ้ามีเท่ากันหมดทุกอย่างเนี่ยมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันศรัทธาเสมอกันถามว่าเราจะไม่เลิกกันไหมก็ไม่ใช่เพราะว่ามันก็แค่ต้นเหตุของปัญหามันน้อยกว่าก็จริงแต่ถ้ามันทำบุญทำกรรมกันมาแค่นั้นวันหนึ่งมันจะหมดแล้วมันก็หมดดื้อมองมันไม่รู้สึกอะไรแล้วก็มันดูมองแล้วมันไม่รู้สึกอะไรแล้วขอยืมคำหนึ่งหมดแพชชั่นหมดแพชชั่นใช่ก็จะมีแบบดาราศิลปินบางคนเขาก็มีใช้คำนี้ในการอธิบายในการเลิกกันกับจริงเมื่อสมัยก่อนมันไม่มีหรอกคำนี้มันก็แค่ก็ไม่รักแล้วอ่ะคนสมัยก่อนเคยมีนักจิตวิทยาเขาบอกว่าคนสมัยก่อนการที่จะเลิกกันเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอายคือแต่งงานกันแล้วแบบไม่ดีแค่ไหนก็ต้องทนพอเลิกกันเนี่ยมีความอดทนชีวิตคู่ไม่ประสบความสำเร็จนี่ชาวบ้านนินทาแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยการทนอยู่แล้วไม่เลิกเนี่ยจะโดนคนในสังคมด่าว่ามึงโง่มันเหี้ยขนาดนี้แล้วทำไมมึงยังทนอยู่กับมันอีกมันกลายเป็นต่างกันยุคก่อนคือถ้าไม่ทนจะโดนสังคมประณามในยุคปัจจุบันถ้าทนจะโดนสังคมประณามว่ามึงโง่มึงทนทำไมสมัยก่อนเขามันเป็นยุคของผัวเดียวเมียเดียวนะคะผู้หญิงมีผัวเยอะๆไม่ดีนั่นนู่นนี่สมัยนี้จะเป็นเรื่องของการเขาเรียกสิทธิของคนคนนั้นว่าเอ้ามันจะอยู่ไงให้มันมีความสุขให้มันมีความสุขโดนละเมิดขนาดนี้โดนซ้อมโดนไถ่ตังโดนมันด่ามันไปนอกใจมึงจะทนอยู่ทำไมโง่แต่ว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่คนคนนั้นนะใช่เขาบางทีบางคนน่ะยอมให้คนรอบๆข้างด่าเขาว่าโง่ดีกว่าการอยู่โดยที่แบบไม่มีผู้ชายคนนี้อยู่ไม่ได้อ่ะเขาก็เลือกแบบนั้นก็เป็นเวรเป็นกรรมของเขาเขาเลือกที่จะเป็นอย่างนั้นบางคนว่าเอายอมมันไปทำอะไรไปมีใครมันก็ยอมอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยเด็กๆผมเจอเพื่อนอย่างนี้นะมาปรึกษาบอกเฮ้ยมึงทนอยู่ทำไมมึงเลิกแต่ยิ่งพอโตมาจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยเราไปอย่างพี่คิมพูดตอนแรกเราจะเอาความคิดเรา
ไปใส่ในชีวิตเขาไม่ได้ไม่ได้คนอยากก็จะบอกว่าไปให้สุดทางเลยเว้ยเออมึงไปให้สุดใช่มึงอ๋อมึงอยากโดนมันซ้อมแล้วไม่อยากเลิกเหรอปล่อยให้มันซ้อมต่อไปคนเรามันจะมีความอึดของมันอ่ะมันจะอึดได้แค่ไหนเรื่องของมึงต้องตกต่ำจนตื่นเองใช่เออตกต่ำจนตื่นเองเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่สุดอ่ะเดี๋ยวมันจะกลับไปอีกใช่ครับใช่เสียเวลาอีกนับหนึ่งใหม่อีกมึงเอาให้สุดเลยเอาให้สุดเลยให้มันซ้อมไปเรื่อยๆให้มึงมึงอยากได้ให้ซ้อมคือพี่ผ่านเรื่องพวกนี้มาหมดแล้วไม่ว่าเรื่องโดนซ้อมเรื่องโดนอะไรพี่ก็เคยโดนใช่ใช่แต่ว่านั่นเป็นความแบบเป็นความแบบความทนเพื่อบางสิ่งพี่คิดว่าคิดในใจว่าไอ้คนเนี้ยเดี๋ยวมันจะไม่มันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนแล้วก็มันจะพาเราไปอยู่ในที่ที่แบบว่าดีขึ้นกว่านี้ด้วยอาชีพเราที่ไม่มั่นคงไม่มั่นคงเพราะมันเหมือนกับเราถูกเขาใช่ไหมถูกการผู้หญิงเราไม่ควรจะอยู่พึ่งอะไรเลยคือพึ่งใจพึ่งความรักของมันก็ไม่ควรพึ่งเงินของมันก็ไม่ควรพึ่งเวลาของมันก็ไม่ควรสิ่งที่ควรคือพึ่งตัวเองถ้ามันไม่รักจริงๆช่วงแรกจะทรมานมากเลยนะแต่ไม่ตายยังไงก็ไม่ตายแล้วมันจะรู้สึกแบบเนี่ยให้สุดมันถึงตื่นใช่ไหมฮะทำไงนะให้มันต่ำตกต่ำจนตื่นเองตกต่ำจนตื่นเองจริงๆมันชีวิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่บางคนอาจจะไม่ตื่นเลยเพราะว่าโดนทำร้ายถึงชีวิตก็มีอันนั้นก็แน่บางคนก็เป็นเวรเป็นกรรมนะอยู่กันจนลูกโตครับอยู่กันจนแบบอยู่กันจนไอ้บ้านนั้นไม่มีแรงจะตีเองอ่ะครับเพราะว่ามันเริ่มแก่มันเริ่มอะไรไปก็แล้วแต่เริ่มเป็นโรคประจำตัวเริ่มอะไรซึ่งแบบบางคนเห็นบางคู่บอกเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ตีแล้วล่ะเมื่อก่อนเขาก็ตอนหนุ่มๆเขาก็ตีนึกในใจมันไม่มีแรงตีมึงอ่ะดิโอ้นึกนึกในใจ เขาดีแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ตีแล้วเขาไม่ไวไม่เราอ่ะเนี่ย นึกออกเลยนึกในใจว่านี่ดีนะเป็นเมียเขาถ้ากูเป็นเมียมึงตายก่อนที่มึงจะแก่ทั้งตรงนี้อีกแล้ว แต่ตอนพี่คิมโดนพี่คิมก็ไม่ได้สวนใช่ไหมครับโอ้ไม่สวนพี่เป็นคนที่สู้ตายมากอ๋อสวนนะครับพี่สู้ตายมากพี่สวนพี่สลบไปเลยตัวซ้อมก็สวนกลับแต่ว่าสู้แรงไม่ได้สู้แรงไม่ได้โอ้พี่เป็นคนที่แบบโอ้เป็นคนมือไวนะโอ้ชีวิตนักสู้เอาจริงๆจริงๆอ่ะสู้นึกถึงเพลงของไอ้เนี่ยไททัสมิธเลยไอ้แดงเป็นคนที่ไม่ปล่อยให้ใครทำครับแบบทำพัวฮะอะไรเงี้ยกูก็เต็มที่เงี้ยแต่นึกในใจว่าความเป็นเด็กความเป็นอะไรของเราอายุ20กว่าเองมันยังเด็กมากๆเลยเรื่องคือแบบอย่าไปให้มันลงไม้ลงมือเพราะว่าอะไรมันไม่หยุดหรอกนิสัยของมันงั้นมันทำแล้วมันก็จะทำอีกเออมึงเอางี้ดีกว่าถ้ามึงจะตีกับกูเดี๋ยวกูไปเรียกคนตัวใหญ่กว่ามึงเป็นนักมวยมาเลยกูไปจ้างมันมึงช่วยซ้อมมันทีเด้ซ้อมมันต่อหน้ากูเนี่ย อะจริงๆพี่นั่งนึกในใจว่าถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้ถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้จะทำอะไรจะไปจ้างนักมวยมาซ้อมกับมันมึงรอกูแป๊บนึงอ่ะกูจะพูดดีกับมึงมากเลยเสร็จแล้วกูจะเรียกนักมวยมา2คนตัวใหญ่กว่ามึงพี่ปิดประตูเลยมึงจัดการมันคนอย่างพี่เนี่ยไม่มีหรอกคำว่าปล่อยวางนอกจากคำว่าปล่อยกูจริงอุ๋ยอุ๋ยต้องเจอคนอย่างพี่บ้างจริงพี่พูดพี่ว่าจริงกว่าพี่ก็ความตายแล้วพี่ไม่เคยเลยใครก็บอกปล่อยวางซะบ้างมึงปล่อยกูใครให้มึงมาห้ามกูไม่ต้องไม่มีปล่อยวางมีแต่ปล่อยกูไม่ปล่อยกูเออกูไม่ปล่อยวางปล่อยกูแต่พี่เป็นคนที่นึกออกไหมว่าใช้พลังส่วนใหญ่ทั้งหมดไปกับการทำให้ตัวเองเจริญรุ่งเรืองไม่บัวไปนั่งเก็บกดหรือเกลียดใครอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพี่มีจังหวะดีลูกมันมาถึงหน้าทับยิงเข้าประตูอ่ะยิงแต่ดันไม่เคยมีใครส่งลูกมาถึงหน้าตรงนี้แล้วพี่ไม่เคยอยู่ในจุดที่ยืนอยู่หน้าประตูจริงๆคือพี่คิมจะบอกว่าพี่คิมไม่ได้มาใช้เวลาในชีวิตมานั่งคิดว่าจะล้างแค้นยังไงก็ใช้ชีวิตพัฒนาตัวเองไปทำมาหากินไปแต่ว่าถ้ามีจังหวะโอกาสที่จะให้ได้เอาคืนก็จะไม่ทิ้งโอกาสนั้น ใช่พี่ว่า10ปีแก้แค้นไม่สายโคตรเชื่อเลยคำนี้ พี่เนี่ย เป็นแฟนหนังของกิมยงพวกหนังบูริมอ่ะนึกออกปะโกเล้งกิมยงอ่ะพี่เป็นคนจีนเข้าใจคำพูดของพี่ไหมว่าพี่เป็นคนจีนครับจริงๆพี่ว่าคนเรามันมีลำดับขั้นมาคนทุกคนอ่ะไม่เราไม่สามารถใช้ธรรมะความดีก
ับทุกๆคนเราต้องเลือกดูว่าตรงไหนแล้วพี่คิมไม่เชื่อคำว่าแบบว่าทำยังไงได้อย่างนั้นนะครับมันทำยังไงทำอะไรนะทำอย่างไรได้อย่างนั้นเชื่อดิถึงได้ทำไงมันทำยังไงกับเราอ่ะมันจะได้อย่างนั้นมึงกลับมาก่อนแต่ถ้าเกิดเขาจะไม่ได้รับสิ่งนั้นแต่ไม่ต้องได้รับจากเราเป็นไปได้ไหมครับเชื่อไหมเป็นพี่เชื่อว่าเขาเป็นไปได้แต่ว่ามันไม่เห็นกับตาเรื่องบางเรื่องต้องเห็นกับตาต้องเจอกับตัวเพราะเป็นคนแบบพออายุมากอ่ะถึงขั้นที่พี่รู้จักตัวเองแล้วอ่ะพี่จะไม่ปฏิเสธเลยว่ากูนี่เหี้ยเนาะบทกูจะเหี้ยขึ้นมากูก็เหี้ยเนาะมันก็สุดของพี่รู้สึกว่าชีวิตเนี้ยถ้ามันตายถ้าพี่ตายพี่จะตายอย่างรู้โคตรรู้จักตัวเองเลยไม่ปิดบังเลยว่ากูรู้สึกยังไงเป็นคนแบบไหนเออใช่เพราะผมนับถืออย่างนึงตรงที่พี่คิมไม่ได้สร้างภาพว่าแบบเออฉันให้อภัยมันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือพี่ก็บอกเลยว่ากูให้อภัยไม่ได้ถ้ามีโอกาสกูเอาคืนคือพี่ก็ชัดเจนในความคิดของพี่แต่คนที่พี่เกลียดบนโลกนี้มีอยู่แค่ไม่เกิน3คนครับพี่ไม่ได้เป็นคนเกลียดคนไปเรื่อยเปื่อยเกลียดแค่ไม่เกิน3คนในนั้นอะที่มันฝังใจเราที่มันฝังใจเราจริงๆมันทำให้เราแบบมันทำให้เรากลายเป็นคนที่มีนิสัยว่ากูรอจังหวะถ้าให้กูรอถึงชาติหน้ากูก็จะรอกูว่าดะมึงจะได้มันจะได้จังหวะกูมากคือแต่ว่าไม่ได้เหนื่อยนะบอกถือมันไว้กรรมมันไว้เหนื่อยไหมกูเก็บไว้ในตู้กูนึกออกกูก็ไปเปิดตู้หยิบออกมาแล้วคว้างกูเก็บไว้ในตู้อย่ามาบอกว่ากูถือมันหมดยุคที่บอกทุกคนเนี่ยเก็บความโกรธไว้แล้วมันเหมือนเราถือมันไว้เลยกูไม่ถืออะไรทั้งนั้นเพราะกูต้องวิ่งไปข้างหน้าหาความเจริญมันจะต้องแบบละทุกอย่างเลยทุกอย่างแม้กระทั่งความรักความหลงความอะไรใดๆสิ้นพี่ละทุกอย่างเพื่อเป้าหมายในการทำงานเวลาเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าจุดไหนครับที่พี่คิมเริ่มตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไม่พึ่งผู้ชายละฉันจะไม่หวังให้ใครมาเลี้ยงละฉันจะทำมาหากินด้วยตัวเองมุ่งไปเงี้ยมันพลิกตอนอายุประมาณเท่าไหร่หรือแบบตอนกินยาตายตอนอายุ30กว่าแล้วพี่กินยาตายเพราะพี่มีความรู้สึกกับผู้ชายคนนี้มันเป็นไฮโซแบบเป็นคนรวยอ่ะเป็นเจ้าของบริษัทข้ามชาติรวยแล้วก็แบบรู้จักชาติคนไทยอ๋อคนไทยครับเป็นคนมีชาติตระกูลครับแล้วก็รู้จักกันแค่จริงๆเราคบกันอะไรอย่างเงี้ย3เดือนเองนะมันเป็น3เดือนที่มันพีคมากอ่ะในความรู้สึกของพี่อ่ะคือ3เดือนกูไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมึงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราซึ่งมีความรู้สึกว่าอยากมีที่พึ่งในชีวิตเหนื่อยเหลือเกินกับการที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนแล้วยังไม่แตะกับคำว่าประสบความสำเร็จจนกระทั่งพึ่งพาตัวเองได้หรือให้ที่บ้านพึ่งพาได้ คนเนี้ยเหมือนฟางเส้นสุดท้ายของพี่ในความรู้สึกในเวลานั้นของพี่ที่อายุ30นิดๆคนนี้เป็นความหวังของชีวิตเป็นความหวังของชีวิตคือมันความฝันเราคอมพลีทเลยใช่พี่ว่ามันเพอร์เฟคคือแบบมึงเป็นเจ้าของบริษัทข้ามชาติมึงเป็นคนมีชาติตระกูลครับมึงมีรูปลักษณ์ที่แบบรวมกันแล้วแบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากกว่าพี่อ่ะครับดูดีต่อให้มีเมียแล้วก็พี่ก็ยังรู้สึกว่าแบบกูไม่ได้ไปให้ไปแทนที่ใครหรืออะไรกูก็อยู่ในที่ที่กูควรจะอยู่ในเวลานั้นพี่คิดอย่างนั้นนะอ๋อเขามีครอบครัวอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วคือตอนที่เลิกกับพี่ไปมันก็ไม่มีคนอื่นใหม่อีกเนี่ยคือเมียเนี่ยมีไว้แบบนึกออกไหมเขามีลูกด้วยกันเขาก็ต้องเกรงอกเกรงใจกันรู้เลยว่าไม่ใช่แค่เขาเกรงอกเกรงใจเขาก็ต้องรักกันถูกไหมไอ้เวลามาพูดกับเราก็อีกเรื่องนึงครับพอมันถึงตรงนั้นอะหลุดจากตรงนั้นพี่บอกกับตัวเองเลยเพราะพี่แบบกินยาตายแล้วรอดตายนี่พี่บอกกูบอกกับตัวเองเลยว่าต่อไปนี้กูจะไม่ทำลายตัวเองแล้วต่อไปนี้กูจะพึ่งพาตัวเองอย่างที่สุดตอนนั้นคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมครับมีค่ะก็ภาพแม่ของภาพหน้าแม่ของพี่อ่ะแวบมาอยู่ในหัวสมองพี่ตอนที่ก่อนที่พี่จะลุกขึ้นไปแบบไปหาหมออ่ะลุกไปโทรบอกหมอให้มาพาไปล้างท้องหมอเป็นเพื่อนกันอ๋อตั้งแต่ครั้งนั้นก็คือเปลี่ยนเลยว่าคือมันเปลี่ยนเลยครับคือจากคนที่เคยถูกสอนว่าเราจะต้องเราเป็นลูกคนจีนเราเป็นอีกหน่อยเราเป็นเมียที่จะต้องพึ่งพาผัวให้ผัวมาเลี้ยงความคิดอะไรต่างๆที่มันเป็นพ่อแม่สอนโดยขนบของจีนครับพี่เรียนรู้ด้วยตัวของพี่เองที่ไม่รู้ว่าชาติไหนมันคือขนบของอะไรครับแต่รู้ว่าขนบใช้กับพี่ไม่ได้ต้องด้วยวิธีปฏิบัติที่พี่เจอจริงเนี่ยพี่ก็
เริ่มที่จะมุ่งมั่นทำแต่งานไม่ได้สนใจตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยนะทำยังไงก็ได้ให้กูเจริญให้กูแบบยืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะต้องไม่พึ่งใครหรือพึ่งใครอะไรอยู่ตรงหน้ากูทำได้ก็ทำพุ่งไปเลย คือมันพุ่งไปแล้วมันการยืมอาวุธของคนอื่นมาใช้อ่ะกับการมีอาวุธเป็นของตัวเองมันผิดกันลิบเลยอาวุธของคนอื่นไม่ถนัดมือหรอกแล้วไม่เขาไม่ให้ยืมก็จบเขาไปแล้วก็จบเอาคืนไปแล้วก็จบแต่สติปัญญากำลังของเราทุกอย่างมันเหมือนอาวุธที่เราสร้างขึ้นมาแล้วอยู่ที่มือเราใช้มันเมื่อไหร่ก็ได้อย่าว่าแต่ช่วยตัวเองเลยช่วยคนอื่นยังได้แล้วพอเป็นอย่างนั้นน่ะผ่านมามันต้องแน่นอนมันต้องมีความเหงาเข้ามาด้วยพี่คิมเคยนึกบ้างไหมครับว่าเฮ้ยฉันสร้างขึ้นมาได้ละมีแค่มาเติมเต็มความเหงาไม่ต้องไปพึ่งด้าน financial ด้านการเงินเขาเคยหาอย่างนั้นไหมครับแวบๆหาเป็นแวบๆก็คือแบบไม่คิดว่าจะมีถาวรเป็นแวบๆคุยไปเพราะไม่เชื่อแล้วหรอครับไม่เชื่อในชีวิตคู่ที่แบบต้องมีคนรักจริงอะไรอย่างงี้พี่เชื่อว่าสิ่งที่อุ๋ยพูดอ่ะมีจริงครับแต่มันไม่เกิดกับเรามันจะไม่เกิดกับนี่มันเหมือนกับมันไม่ได้เกิดได้กับทุกคนคุณได้รับพรของการทำมาหากินแล้วคุณจะต้องถูกสาปในเรื่องนึงมันต้องแลกกันถ้าถามว่ามึงรู้ได้ไงว่าเขาสาปก็กูลองแล้วลองอีกลองแล้วลองอีกกูก็รู้สิอะไรเงี้ยมันก็เลย lucky in game แต่ไม่ lucky in love ถูกมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพี่ถือว่าพอเราถึงจุดหนึ่งที่เรามีเงินอะเงินก็ซื้อได้เกือบทุกอย่างนะไม่ใช่ทั้งหมดไม่ได้บอกว่าทั้งหมดไม่ได้บอกว่าอะไรได้บ้างซื้อเวลาซื้อความไม่เหงาซื้อได้หลายๆอย่างแต่ในขณะเดียวกันเราต้องมีสติพอที่จะรู้ว่ามันถูกซื้อมาด้วยสิ่งเหล่านี้มันถูกมันมีเงื่อนไขเงินใช้ไปปุ๊บรู้ต้องรู้คือต้องรู้ว่าเงินเนี่ยถูกใช้ไปมันมีเงื่อนไขของมันเรื่องนี้มีเงื่อนไขแบบนี้เอาเงินจ่ายไปเรื่องนี้มันมีเงื่อนไขแบบห้ามลืมเงื่อนไขมันเหมือนเขาไม่ดีกับเราเพราะเราจ่ายเงินเขาเขาไม่ได้รักเราจากใจจริงเงื่อนไขอะไรพวกนี้หรือต่อให้เขาดีกับเราเขารักเราหรืออะไรก็แล้วแต่พี่ไม่สามารถที่จะเชื่อใจจะปล่อยใจให้ไปทางนั้นได้เพราะว่าคนที่เสียใจจะเป็นเราโอ้โหแปลว่าพี่มีกำแพงระวังเลยนะครับหลังจากใช่คือมันก็เสียใจอ่ะถึงจะบอกว่าตัวเองว่าเฮ้ยมึงอย่าไปนั้นถึงเวลามันก็เสียใจก็เคยผ่านเสียใจไหนกูบอกไม่รักกูรักแล้วกูเสียใจมันก็เผื่อใจก็เผื่อใจมันก็เสียใจพอเสียใจมันตั้งหลักได้เราก็จะบอกว่าอยู่ได้เท่าที่อยู่เนาะเอาที่สบายใจไม่ได้รักไม่ได้เกลียดหรือไม่ได้หยุดรักอะไรแต่ว่าถ้าอยู่แล้วสบายใจอยู่ครับอยู่แล้วไม่สบายใจหรือว่าเราจะไปหรือเขาจะไปเป็นเรื่องของเวลาบอกแล้วว่าต้องเข้าใจเงื่อนไขว่าด้วยวัยของเราเองด้วยนิสัยของเราด้วยทุกอย่างของเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ารู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวรู้อะไรไม่สู้รู้ตัวมึงต้องรู้ตัวก่อนมึงรู้ตัวไหมว่ามึงกำลังทำอะไรอยู่มึงเป็นคนแบบไหนมึงรู้ตัวมั้งไหมอะไรอย่างเงี้ยรู้อย่างเงี้ยพี่ว่ามันจะไม่พาเราไปแบบไม่ถลำลึกจนไปพินาศเสียใจก็จะเสียใจเหมือนคนปกติธรรมดาสูญเสียก็จะสูญเสียเหมือนคนปกติร้องไห้ฟูมไฟร้องไห้ฟูมไฟแต่ถามว่าอะไรหายเร็วไหมหายเร็วจังมันเหมือนคนเป็นบ่อยๆแล้วอะแล้วรู้วิธีรักษามันใช่ใช่มันจะแล้วพี่คิมเคยโดนแบบปอกลอกแบบหมดเงินไปเยอะโอ้โหร้องขนาดนี้แปลว่าไม่มีทางอ๋อไม่เลยครับไม่มีทางรู้อะไรไม่สู้รู้ตัวแล้วก็รู้เงื่อนไขพี่รู้เลยว่าตัวเองเสียตังค์ได้แค่ไหนพี่รู้ว่าพี่อาจจะให้ได้มากกว่าคนอื่นๆพี่ให้ได้มากแค่ไหนคำว่าปอกลอกคือมึงไปเกิดใหม่ไหมคือดูทรงออกแล้วใช่ไหมครับแบบมึงไปเกิดใหม่ไหมแล้วมึงค่อยมาไม่ได้แดกกูรอกคิดใช่ เพราะว่าคนทรงแบบนั้นจะเป็นทรงที่แบบปากหวานหวานเอาใจตลอดไม่ค่อยขัดใจไม่ควรส้นตีนไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นคือเขาเหมือนแบบมีคือเขาถูกฝึกมาเพื่อเซอร์วิสจริงๆแล้วรู้วิธีล้วงว่ายังไงมันเหมือนอะไรดีล่ะมันเหมือนเราขึ้นบนบินบนเฟิร์สคลาส
ไม่มีอะไรขัดใจเราเลยจำได้ว่าเราเป็นใครชื่ออะไรแพ้อาหารชนิดไหนชอบดื่มไวน์ตัวไหนยังไงคือเหมือนแบบคนเหล่านี้ถ้ามันจะปอกลอกมันต้องถูกฝึกมาในระดับที่แบบเรียกว่ามึงต้องรู้จักกูเทียบจะเป็นกูแล้วอีกนิดนึงมึงอีกนิดนึงมึงจะสิงกูแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อยู่ในเงื่อนไขของการที่เรารักเราหลงดีกว่าพี่ไม่พี่คนหลงนะหลงง่ายมากพี่เนี่ยโอ้เหรอครับแต่เป็นหลงตามสเปคพี่สเปคนี้กูหัววิ่งไปเลยกูเห็นแล้วอุ๊ยๆรอพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวกูไปก่อนนะมึงปล่อยกูเห็นไหมไปอีกแล้วปล่อยกูสเปคพี่คิดเป็นไงครับชอบคนดื้อดื้อไม่ฟังพี่อะไรเงี้ยครับชอบให้มันเป็นตัวของมันเองชอบพยศพยศหน่อยรู้สึกว่ามึงไม่แสดงดิกูจะได้เรียนรู้มึงไปด้วยชอบคนดื้อชอบคนเป็นตัวของตัวเองจริงๆแล้วชอบคนเป็นธรรมชาติของมันชอบเป็นตัวของมันเองแล้วก็พี่เป็นคนที่ใจกว้างในเรื่องของความเจ้าชู้ของผู้ชายหรืออะไรพี่ถ้าพี่เป็นเมียในสมัยโบราณพี่จะเป็นเมียที่เป็นเมียใหญ่ที่สามารถเอาเมียน้อยมาอยู่ในบ้านด้วยได้อืมโอ้ว้าวเพราะว่าอะไรเรื่องของเรื่องคือกูจะต้องกุมอำนาจแล้วก็คอนโทรลได้กำความเกรงใจของผัวไว้ไม่ได้บังคับด้วยอำนาจแต่อยู่ด้วยความเกรงใจใช่พี่จะมีสิ่งนี้สูงแล้วแบบแต่จะเป็นคนแบบไม่หัวหลงอะหัวทิ่มเลยอ่ะให้มึงเต็มที่ไม่เกิน3เดือนกูจะหลงมึงเงี้ยไม่เกิน3เดือน6เดือนอ่ะ6เดือนกูให้มึง6เดือนหลังจากนั้นแล้วมึงจะเห็นกูโคตรเหี้ยเลยแหละหมดช่วงโปรโมชั่นมันนึกออกไว้ว่ามึงไม่แถมให้อีกสัก2กิก3กิกมันตัด Wi-Fi อ่ะเหมือน Wi-Fi มันโดนตัดอ่ะปุ๊บเอาหายเลยเหรออ่ะคุยอยู่เอาขาดสายขาดหลุดขาดหมดโปรไปซะอย่างนั้นอ๋อพี่คิมแปลว่าถ้าแบบช่วงอินก็จะอินมากๆหมดก็คือหมดเลยมากๆหมดคือให้มันเร็วๆอ่ะพี่เป็นคนเร็วๆอ่ะเป็นคนที่แบบว่าหนักไปทางคั่วคั่วให้มึงไหม้เลยคั่วเร็วๆไฟแรงๆคนคั่วต้องไฟอ่อนๆอีบ้านี่คั่วไฟแรงๆอ่ะไม่ก็ช่างกูกินเม็ดที่กูแบบเหมือนคั่วกาแฟเอาที่มันไม่ไหม้แล้วกูก็กินอ่ะคือเป็นคนแบบเป็นคนใจร้อนเป็นคนแต่ข้อดีของพี่คือพี่รู้จักตัวเองแล้วทุกวันนี้พี่คิมทุกข์กับเรื่องอะไรครับที่เป็นความทุกข์ของพี่คิมอยู่ทุกวันนี้ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่หลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเงินถ้าเมื่อไหร่หาเงินไม่ได้ต่อให้มีเงินเก็บเยอะแค่ไหนพี่ก็จะหงุดหงิดพี่รู้สึกว่าแบบแม่งถ้ามึงเรื่องแบบนี้มาเกิดกับกูตอนกูอายุ30กูจะไม่ว่ามึงเลยเนี่ยเดี๋ยวกูก็ตายแล้วไม่รู้พรุ่งนี้กูจะตายป่ะทุกวันนี้เลยนะซื้อกล้วยไม่เคยซื้อหวีนึงเลยนะซื้อทีละลูก2ลูกกินนะเพราะว่ากลัวไม่สุกพ้นหวีอ่ะเดี๋ยวพี่ตายก่อนเฮ้ยขนาดนั้นกล้วยเนี่ยมึงไล่สุกมันมึงกินสุก2ลูกกินแต่เนี่ยสุกยังไม่ไล่ไปปลายหวีเลยกูตายก่อนแล้วคือมันรออะไรไม่ได้อ่ะเป็นคนใจร้อนพี่เป็นคนใจร้อนแต่พี่จะเป็นคนรู้จักตัวเองว่าแบบจะเอาอะไรไม่เอาอะไรแปลกพี่แปลว่าพี่คิมกังวลเรื่องการหาเงินแต่ทั้งที่มีเงินเก็บเยอะอยู่แล้วแต่ก็ยังกังวลเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นปมในใจตั้งแต่ตอนเรื่องแฟนคนที่ทำเราผิดหวังมากๆว่าครับไม่เกี่ยวกับคนพวกนั้นเลยคนพวกนั้นเป็นปมในใจของคำว่าเราต้องมีที่พึ่งเพราะพ่อแม่บอกว่าอีกหน่อยผัวเราจะเป็นที่พึ่งครับแต่ตอนนี้พอพึ่งตัวเองแล้วก็ยังไม่รู้จักพี่เป็นคนที่ไม่รู้จักพอเรื่องเงินพี่เป็นคนที่รู้สึกว่าและพี่จะไม่ที่เป็นคนที่แบบว่าอย่างโก้แซกแมนเนี่ยเขาเป็นคนที่ขอให้ได้ทำงานได้เงินนิดหน่อยก็โอเคพี่ไม่เมื่อไหร่ที่กูทำงานกูต้องได้แบบสมน้ำสะสมพี่เป็นคนชอบคำว่าสะสมเขาต้องจ่ายให้ฉันอย่างสะสมเป็นคนแบบนั้นทำงานแล้วต้องได้เงินพี่ไม่เคยร้องเพลงเล่นๆตรงไหนขึ้นมาร้องเพลงเลยหน่อยมึงจ่ายตังค์มาดิร้องเพลงฟังหน่อยมึงไม่เปิดเพลงกูฟังดิอย่างเงี้ยไม่จะไม่เล่นเวลาจับไมค์ปั๊บเป็นจริงเป็นจังดังนั้นเนี่ยความจริงจังในเรื่องของการทำงานมันก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่ professional ในการทำงานและพี่ก็คิดว่าเงินที่จ่ายกูต้องราคา professional เหมือนกันอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนชอบทำงานอ่ะเป็นคนไม่ขี้เกียจพี่นะเป็นคนที่สามารถตื่นตีสามพี่เคยร้องเพลงตอนตีสาม
มีงานของผู้ใหญ่เลิกตีร้องเลิกตอนตีสามเลิกตอนตีสี่ร้องเพลงตอนตีสามหรือร้องเพลง9 โมงเช้าหรือไม่ต้องนอนแล้วต้องแต่ถ้ายังมีเสียงร้องคือพี่ไม่มีว่าบางคนเสาร์อาทิตย์ไม่รับงานเช้าเกินไปไม่รับดึกเกินไปไม่กูหลับทุกงานแล้วมึงมีตังค์จ้างกูไหมแล้วก็จะมีความสุขกับการหาเงินหาทองถ้าพี่ไม่ได้หาเงินต่อให้พี่มีเงินเก็บมากแค่ไหนพี่ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์บอกมึงก็ไปทำประโยชน์ให้กันนะอีเหี้ยทำไงกูไปทำสาธารณกุศลกูก็เปิดมูลนิธิดิ ไม่ใช่อ่ะรักที่จะหาเงินแล้วช่วงโควิดเนี่ยมันพอไม่มีคอนเสิร์ตเล่นพี่คิมตอนแรกเครียดไหมครับหรือว่าที่มามุ่งทำรายการเป็นบ้าแบบเป็นบ้าอยู่แบบพี่เป็นบ้าอยู่ประมาณปีสองปีแล้วจนแบบเขามาชวนต่อให้เขามาชวนทำกินเหล้าวงพี่ก็เป็นบ้ากลับมาบ้านพี่ก็เป็นบ้าเหมือนเดิมคือแบบเครียดไม่ได้ออกไปร้องเครียดงุนงิดกับใครพี่ก็ไม่อยากคุยเพื่อนโทรมาไม่อยากคุยเพื่อนเลือดชวนไม่อยากไปมึงอย่าให้กูไปเลยเดี๋ยวนึกในใจนะมึงอย่าออกไปไหนนะถ้ามึงไปเดี๋ยวมึงก็จะแบบไม่สนุกแล้วก็ใครพูดอะไรมึงก็ไม่เก็ตไม่เข้าหูไม่อะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าแต่ว่าไอ้การทำงานทำรายการที่เป็นลูกจ้างเขาอะไม่ได้ตอบโจทย์พี่ทำงานเป็นลูกจ้างเขาไม่ตอบโจทย์พี่ไม่ชอบเป็นลูกพี่เป็นลูกจ้างเขามาตลอดชีวิตพี่อยู่แล้วร้องเพลงพี่เป็นลูกจ้างแบบพี่มีนายจ้างชั่วคราวครั้งคืนอยู่เต็มไปหมดแล้วงั้นอะคือแบบต้องบอกว่าพี่เป็นบ้าหาเงินหาทองอะไรเงี้ยแล้วก็คิดเสมอนะวันก่อนคุยกับนีโน่บอกว่าตอนสมัยคุณอาสอ อัศนจินดายังมีชีวิตอยู่แล้วนีโน่ได้ไปกราบแกสอนว่าขอให้ตั้งอกตั้งใจทำงานดูแลตัวเองให้ดีๆนะอาชีพในวงการบันเทิงเนี่ยเหมือนกะหรี่ฟังแล้วหูผึ่งเหมือนตอนไหนวะเขาบอกว่าถ้าเราไม่สวยแล้วไม่สาวแล้วไม่หน้าตาดีแล้วคือแบบแก่แล้วอะถ้าเรามันต้องเด็กๆหน่อยมันต้องอะไรเงี้ยแก่แล้วคนก็จะไม่นิยมชมชอบเราแต่ถ้าเราแก่แต่ฝีมือดีคนก็ยังเรียกไปได้บ้างก็แปลว่าต่อให้ไปเป็นย้ายตัวไปเป็นแม่เล้าแล้วลูกค้าก็ยังเรียกใช้ได้บ้างบางคราวนึกภาพออกครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีสวัสดิการไม่มีสวัสดิภาพอะไรใดๆทั้งสิ้นต้องคอยดูแลตัวเองดูตัวเองให้อย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยดูตัวเองให้ดูดีให้ดูไม่แก่ไม่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะแล้วสิ่งนึงที่พี่คิดต่อจากนั้นน่ะคือพี่คิดก่อนหน้านั้นดีกว่าพี่คิดว่าพี่เหมือนกะหรี่ตรงที่ว่าพี่เลือกลูกค้าไม่ได้แต่ถ้ามึงต้องจ่ายมึงต้องจ่ายแพงเพราะกูลุกขึ้นมาเป็นตัวท็อปเลยแม่เล้าแล้วเมื่อก่อนกูเป็นเบอร์ตองตอนนี้กูเป็นเบอร์ท็อปมึงต้องจ่ายแพงแล้วก็มันจะทำให้เราไม่หยิ่งยะโสคนเห่อชื่นชมแหนสรรเสริญมึงต้องดีใจมึงเป็นแค่กะหรี่เบอร์ตองมึงอย่าดีใจมันก็เป็นกะหรี่ไงถ้ามันเป็นอย่างอื่นแบบเราจะรู้สึกว่าเราเป็นนางฟ้าเขาต้องมาสรรเสริญเขาด่ามึงด่าได้ทำไมจะด่าไม่ได้มึงเป็นกะหรี่ไงก็ถ้าหาเลี้ยงไปมึงก็เอาตัวมึงเข้าแลกเอานี่คือเอาเสียงไปขายถ้าเทียบกับตัวก็คือกะหรี่ถูกไหมคะไม่เลือกแขกก็ไม่ได้แขกถมถุยใส่อะไรก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรก็ไม่ได้แล้วพี่คิมเคยไหมครับที่โดนจ้างไปร้องเพลงแล้วเจอแขกที่จ้างไปร้องพูดจาหรือปฏิบัติกับเราแบบแย่มากๆอะไรเงี้ยบ่อยแต่ก็คนเมาอะไรเงี้ยเหรอครับไม่เมาอ่ะถ้าคนเมาพี่ไม่ถึงครับแต่ไม่เมาแล้วแบบเหมือนเราเป็นคนเหมือนเราเป็นเหมือนเขาจ้างมาจริงๆอ่ะครับจะทำอะไรก็ได้มึงไม่ใช่ศิลปินไม่ใช่นักร้องด้วยเขาจ้างกูจะพูดอะไรก็ได้ร้องเพลงเร็วๆสิอ่ะอย่างนั้นสิอย่างนี้สิคือชี้ลุกขึ้นมาถึงหน้าเวทีแล้วก็ชี้บอกให้ทำนู้นทำนี่พี่เสียใจนะว่าแบบพี่รู้สึกไม่น้อยใจนะพี่เสียใจว่าแบ
กูอุตส่าห์ปีนขึ้นมาจนกูมีชื่อเสียงขนาดนี้แล้วอ่ะกูยังโดนคนรวยพวกนี้จิกหัวกูอีกเหรอโอเคมึงอย่าเสียใจนะมึงเป็นกะลีเขาทำอย่างนี้เขาก็ทำได้เป็นปกติมึงมีหน้าที่รับแขกก็รับแขกไปแต่กูจำไว้เลยว่าอีแขกเฮี้ยเนี่ยครั้งหน้ากูไม่รับใครจะรับก็รับมึงไปตีหม้อที่อื่นมึงอย่ามาตีที่นี่คือพี่คิมก็จะพยายามเก็บอารมณ์แล้วก็ทำงานต่อไปให้จบใช่แล้วถ้าเกิดคนนี้หรือชื่อนี้โทรมาอีกอ๋อไม่ว่างค่ะหรือบางทีพี่ก็จับเคยพูดเลยนะกับลูกน้องเขาพี่บอกว่าบอกเขาเลิกโทรหาพี่นะคะหรือโทรหาใครก็ได้น้องคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไม่มีสิทธิ์มาว่านั่งก่นว่าหรือบ่นอะไรใดๆทั้งสิ้นหรอกเนาะแต่ว่าพี่ไม่อยากร้องให้เขาลืมอีกต่อไปก็จะบ่นกับซึ่งจริงๆแล้วอยากให้เขาได้ยินว่ามึงที่ช่างฉบคิดว่าเงินมึงมีบางครั้งเงินน่ะเราอยากได้ก็จริงอ่ะแต่มันฟาดหัวแรงมากจนขนาดแบบเคยมีไหมครับในงานแล้วแบบสวนกลับแล้วแบบคิดว่าเงินกูไม่เอาก็ได้แต่แบบกูจะไม่ยอมให้มึงมาพูดจาอย่างนี้กับกูเคยไหมครับไม่เคยพูดเลยค่ะเป็นกะหรี่เวลารับแขกอยู่เนี่ย แขกจะทำแรงทำอะไรใดๆทั้งสิ้นประหลาดอะไรก็ต้องให้มันครบชั่วโมงหมดชั่วโมงแล้วเงียบไปเราไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขาแต่พี่วันนั้นพี่แค่ชักสีหน้าเฉยๆพี่แค่ชักสีหน้าแล้วก็ทำตรงกันข้ามกับที่เขาสั่งแต่ไม่พี่จะไม่แบบชักสีหน้าแบบเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆอะไรกับกูนักหนาเนี่ยแต่ว่าจะไม่ด่าว่าเงินกูไม่เอาไม่เคยพูดคำนี้เลยเงินมึงกูเอาถ้ากูตีกับมึงตรงเนี้ยกูก็ร้องไปแล้วกูเสียเวลาไปแล้วอ่ะนึกออกปะไปรับแขกเรียบร้อยแล้วมึงจะเสร็จไม่เสร็จเรื่องของมึงนะแต่กูเป็นกะหรี่จ่ายตังค์กูมาเดี๋ยวนี้แล้วก็ทำงานให้มันจบไปตามหน้าที่ของเราใช่อย่างคำที่บอกอ่ะว่าถ้าเราคิดว่ามันเป็นแค่นั้นจริงๆอ่ะเราจะไม่รู้สึกว่าใครอย่ามาทำอย่างนี้กับกูนะกูเป็นอย่างนั้นนะกูเป็นอย่างนี้นะกูไม่ได้สวมหัวโขนทุกคนบอกว่าเนี่ยงานของเราเหมือนเราสวมหัวโขนนางลำสวมชฎาสูงส่งเกินไปสำหรับพี่งิ้วสวมไอ้เครื่องทรงที่หัวก็สูงส่งไปสำหรับพี่กะหรี่ไม่ได้สวมเหี้ยอะไรเลยนอกจากถอดกระถอดกระถอดกระถอด พอไปถึงจริงๆแล้วเราต้องถอดทุกอย่างเลยแม้กระทั่งทิฐิที่เรามีอีโก้ที่เรามีถอดแม่งหมดเหลือแต่ตัวแล้วมึงเอาไงว่ามาเสร็จแล้วนะจบแล้วนะจบแล้วจ่ายตังค์มาผมว่าจริงๆถ้าไม่เทียบก็ผมว่ายุคนี้ดราม่าง่ายเดี๋ยวก็จะบอกว่าดูถูกอาชีพกะหรี่เอาไม่ถูกกับที่อาชีพไม่จะบอกให้ว่าอาชีพกะหรี่เป็นอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดอาชีพนึงของโลกนี้แล้วอยากใครอย่ามาดูถูกอาชีพกะหรี่พี่เคยตีกันกับทะเลาะกันเนี่ยพี่เคยทะเลาะกันกับนักตีเพื่อนพี่คนนึงว่ามันมีปัญหาอะไรกับกะหรี่ไม่รู้แล้วมันเอาตังค์คืนพี่บอกว่าคนอย่างมึงนี่เหี้ยจริงๆนะมึงนี่สัตว์มึงเยี่ยงจริงนะมึงรู้ไหมว่าคนจะเป็นกะหรี่เนี่ยเขาต้องเอาตัวเขาเองเข้าแลกกับเงินมึงอะมึงยังทวงตังค์เขาคืนครึ่งหนึ่งมึงทำอย่างนี้ได้ไงมึงนี่เยี่ยงจริงเลยมึงอยู่ในวงกูได้ไงทุกวันนี้มันไม่อยู่แล้วแต่พี่เจอหน้าพี่ก็ซัดเลยพี่มองว่าทำไมพี่ชอบพูดคำว่าเป็นกะหรี่ไม่คำเปรียบเปยที่ไม่มามันเป็นคำที่จริงที่สุดในความรู้สึกของพี่เลยคนที่รับแขกระดับแบบสูงส่งแค่ไหนอะเอาตัวไปแลกงั้นก็เป็นเขาอาชีพกะหรี่เนี่ยรับแขกตั้งแต่สูงนี่ลงมาถึงนี่ครับถูกไหมฮะแล้วไม่ใช่เป็นได้ง่ายๆเพราะอะไรคุณต้องมีจิตใจที่แน่วแน่ขนาดไหน คุณต้องรับเรื่องราวต่างๆได้อะไรขนาดไหน คุณต้องมีความเจียมเนื้อเจียมตัวในตัวคุณได้แค่ไหนพี่ไม่ได้เป็นความสำคัญของพี่ไม่ได้ครึ่งหนึ่งของกะหรี่ที่เป็นได้แล้วถ้าพี่เป็นมีจิตวิญญาณของกะหรี่จริงๆนะพี่จะไม่มานั่งบ่นว่าเสียใจหรอกจริงๆพี่ยังถือว่าเสียดายกูไม่สวยแม่งกูเป็นแล้ว รับแขกระดับ ไม่เลยรู้สึกเคารพในอาชีพนี้ด้วยซ้ำไปยังมองในใจว่าแบบใครๆว่ากะหลงกะหรี่สิ่งที่พี่ทำตัวผ่านๆมานึกในใจอ่ะกูเขาลบกะหรี่เป็นแบบเป็นความอาวุโสซีเนียร์ของกูเลยถามว่าทำไมเสียตัวหลายครั้งกูไม่เคยได้ตังค์เลยทุกครั้งอ่ะดีกว่า
แล้วความสุขของพี่คิมทุกวันนี้ครับเวลาเหงาหรือวิธีจะหาความสุขของพี่คิมคืออะไรครับบางทีนั่งอยู่เฉยๆเลยก็มีความสุขแค่ไม่คิดว่ามันเป็นทุกข์ครับอันนี้ฟังดูดีเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วก็แค่ไม่ทันคิดเรื่องอะไรครับถ้าวันไหนจะมีความสุขไม่คิดเรื่องอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยก็เป็นปกติไม่ได้คิดว่าวันนี้หาเงินได้ช่วงนี้หาเงินไม่ได้ช่วงนี้คนนั้นว่าอย่างนั้นช่วงนั้นคนว่าอย่างนี้ช่วงนี้ใช้เงินไปแล้วอย่างนั้นไม่คิดอะไรเลยตอนที่ไม่คิดอะไรเลยอยู่เฉยๆสมมติยืนช่วงเวลาที่พี่มีความสุขมากๆคือขัดห้องน้ำอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ขัดห้องน้ำถูบ้านครับเพราะว่ามันเขาบอกให้ไปสวดมนต์พี่เป็นคนที่สวดมนต์ไม่ได้จริงๆอุ๋ยครับทุกคนบอกว่าพี่เป็นคนที่มีเซนส์ดีมากเลยถ้าฝึกถึงขั้นวิปัสสนาได้จะดีมากจะแม่นยำชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองมากกว่านี้กลัวว่าเจริญเกินไปเดี๋ยวไม่ได้เป็นกะหรี่ก็เลยไม่ได้เจริญขนาดนั้น ก็คิดว่าเอาแค่ว่าจดจ่ออยู่กับสิ่งที่พี่ทำ บางทีกดทีวีแล้วเห็น Netflix ตึงสติพี่มาแล้วได้ยินเสียงตึงเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับปั๊บพี่มีความสุขแล้ว ไม่ได้คิดความสุขบางทีคือการไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้ไปนั่งวิเคราะห์พินิจพิจารณาว่าอะไรมันเป็นอะไรคิดแค่ว่าอะไรว่าอยู่ตรงหน้ามึงเนี่ยกำลังทำสิ่งที่ชอบดูทีวีบางทีมีน้องคนหนึ่งที่มันสนิทกันพี่เป็นคนที่สุขยากนะเอาจริงๆแล้วถ้าโดยปกติเพราะเวลาเจอคนพี่จะสุขยากมากเพราะพี่จะอ่านคนแล้วเวลาเห็นอะไรที่มันบอกโอ้โหคนก็แห่ไปถ่ายรูปนั่งแบบชื่นชมอยู่กับสิ่งนั้นพี่นึกในใจว่ามันไม่ใช่ของเราโรงแรมที่เขาให้พักคือเราเป็นแสนไม่ใช่บ้านกูไม่เห็นดีใจเลยของนี่แพงนะของนี่ดีเลิศประเสริฐก็แล้วยังไงอ่ะก็จะเป็นคนที่มีความสุขยากอ้าวแล้วถ้าไอ้ของที่เหล่านี้มันเป็นของพี่จะมีถึงจะมีความสุขเหรอครับไม่เพราะพี่ไม่ได้ชอบสิ่งนั้นอ๋อแล้วน้องคนหนึ่งก็จะพูดคำพี่บอกว่าบอกกับทุกคนว่าถ้ามีความสุขได้ในชั่วโมงนี้นะต่อให้หลอกตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้มึงมีความสุขเลยมึงอย่าเป็นเหมือนพี่นะเห็นความจริงทุกอย่างจนไม่มีความสุขเห็นคนนี้หล่อกูนึกภาพมึงแก่ได้เลยว่ามึงจะเป็นอย่างนี้เห็นคนนี้ขึ้นกูนึกภาพตอนมึงลงออกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนึกได้ทุกอย่างทุกที่เห็นวันนี้เขาขึ้นแล้วลงไม่ได้หมายถึงว่ามีเงินหรือไม่มีเงินนะคะหมายถึงว่าตอนนี้มันดังแล้วอีกสักพักผ่านไปเวลา10ปีไปข้างหน้า20ปีก็จะมีใครจำแต่เขาได้แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่พี่จนมาเจอน้องคนหนึ่งเด็กคนนี้พูดว่าเป็นเด็กไอ้เนี่ยแหละมันพูดว่าป้ารู้ไหมผมมีความสุขมากเลยตอนกินน้ำเย็นฮะมึงอะไรของมึงแค่กินน้ำเย็นผมก็มีความสุขแล้วน้ำเป็นเย็นๆชื่นใจดูทีกินแก้วเนี่ยก็มีความสุขแล้ววันนั้นทั้งวันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างวันนี้ได้กินน้ำเย็นแล้วมันคือการที่เห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราทุกสิ่งครับเรื่องเล็กๆเราก็มีความสุขได้มีความสุขกับสิ่งเล็กๆหิวน้ำได้กินน้ำชื่นใจดูสิกูหายหิวน้ำแล้วกินก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยเลยแต่มึงอิ่มแล้วใช่ไหมล่ะเขามีความสุขได้คือจะเริ่มลดเขาเรียกอะไรสเปคทุกๆอย่างข้อแม้ในการมีความสุขใช่ข้อแม้ในการมีความสุขเขาแล้วมองหล่อมึงอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวมันแก่แล้วมันเป็นไงลำคาญมันหล่อจริงไหมล่ะเออหล่อโอเคจบผมชอบพี่ท่านชยสาโรท่านเคยเทศนะครับท่านบอกว่าความสุขที่มีคุณภาพคือความสุขที่ข้อแม้น้อยคือแบบนิดเดียวก็มีความสุขได้แล้วความสุขที่มีคุณภาพน้ำเย็นแก้วเดียวนั่นแหละพี่นั่งงงว่าเฮ้น้ำเย็นแก้วเดี๋ยวมันก็มีความสุขแล้วจริงว่างั้นเพราะว่าบางคนที่เคยชินกับความ VIP ความหรูหรามากๆกินอาหารหรูหรูอยู่แพงๆตลอดเวลาเนี่ยแล้วพอมันลดสเปคลงมารู้สึกว่าเป็นทุกข์จังเลยกับคนที่แบบกินง่ายอยู่ง่ายแล้วพิเศษขึ้นมาหน่อยนึงก็แบบอุ้ยดีจังเลยมีความสุขกลับกลายเป็นว่าคนอย่างนั้นมีความสุขง่ายกว่าไอ้คนที่เคยชินกับความหรูหรามากๆแล้วแบบเวลาลดคุณภาพลงไปหน่อยนึงแล้วเป็นทุกข์เนี่ยกลับกลายเป็นว่าทุกข์ง่ายสุขยากแล้วแบบกลายเป็นมันความสุขมันไม่ได้เป็นความสุขที่มีคุณภาพเนี่ยเพราะข้อแม่มันเยอะแล้วตัวพี่เองก็เกิดขึ้นมาจากการที่ฝั่งแม่พี่เป็นคนอีสานครับ
แล้วตาพี่เป็นแขกยายเป็นคนอีสานเลยพี่มีเชื้อแขกด้วยค่ะตาเป็นแขกจมูกแบบจะไปดูหน้าแม่พี่ดิแม่พี่เหมือนนกมาคอมากเลยนะพี่อยากจะเอาเมล็ดทานตะวันให้แม่แขกเพราะว่าจมูกแม่พี่งงอย่างเงี้ยเหมือนนกมาคอเลยคือจมูกแขกอะค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นพี่โตมาบ้านไม้ตอนเด็กๆยายป้ากับแม่จะพาไปที่ขอนแก่นแล้วก็นั่งรถต่อไปดินแดงๆแบบเต็มหัวเลยที่มหาสารคามเพื่อจะไปหมู่บ้านนี้ที่ตายายอยู่เป็นบ้านไม้ขึ้นมาใต้ถุนน่ะข้างล่างเนี่ยนะคะจะมีวัวควายอยู่ข้างบนเป็นไม้ฝาขัดแตะและฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบเรือนเตี้ยๆเป็นบ้านเตี้ยๆที่แบบว่าไม่มีฝาปิดนะคะเอาไว้ให้ตานั่งหรือนอนเล่นอยู่ตรงนั้นตาจะนอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยลงไปตรงนี้เป็นครัวมีต้นมะละกออยู่ต้นหนึ่งมีฟืนมีแบบได้กลิ่นข้าวเหนียวแม่ที่ยายจะนึ่งตอนประมาณตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยยายจะซาวข้าวเหนียวแล้วก็นึ่งแล้วมือยายก็จะเหี่ยวๆแล้วยายก็จะเอามือจับน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็ฝัดข้าวเหนียวแบบเอามือปาดข้าวเหนียวไปมาบนกระด้งกระด้งไม้แล้วมันจะเป็นกลิ่นอย่างนั้นแล้วก็ยกลงมาใส่ในกระติบข้าวเหนียวแล้วกลิ่นสับวัวควายพี่ก็ได้กลิ่นนะยายจะเลี้ยงตายายตาเลี้ยงวัวควายแล้วยายอ่ะจะทอผ้าโดยการเลี้ยงหม่อนตอนดึกๆหน้าหนาวๆอ่ะพี่จะชอบแบบมันไม่มีไฟนะคะมันเป็นตะเกียงเลยครับตะเกียงจุดเงี้ยเป็นไส้แบบเป็นน้ำมันอย่างนั้นไม่มีแบบพายุด้วยซ้ำไปพายุมาทีหลังก็เดินเข้าไปดูกระด้งไอ้เนี่ยข้าวเหนียวอันนี้จะเป็นกระด้งของตัวหม่อนค่ะยายจะเลี้ยงหม่อนเลี้ยงใบหม่อนแล้วก็เลี้ยงตัวหม่อนก็คือตัวดักแล้วมันจะเป็นดักแด้แล้วก็จะเอามาสาวทำต้มแล้วก็สาวทำไหมเพื่อมาทอเป็นทอผ้ายายก็จะนั่งทอเป็นผืนเพื่อไปแลกข้าวหรือแลกเพื่อไปแลกสินค้าชนิดอื่นๆอยู่ที่ต่างหมู่บ้านแล้วก็น้ำก็จะเป็นน้ำบาดาลที่ต้องตักใส่โอ่งเนี้ยค่ะแต่ว่าจะต้องไปตักที่กลางหมู่บ้านตรงนู้นก็แบบเอาเชือกผูกแล้วหย่อนลงไปผูกกับกระแป๋งอะค่ะที่มันเป็นถังแล้วก็โยนลงไปลึกแบบพี่ตกไปพี่ว่าพี่ตายเออมันลึกก็แกว่งแล้วก็ใส่ลงไปเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้พี่กลายเป็นคนที่ทุกวันนี้พี่เป็นคนติดดินเพราะว่าพี่โตมาแบบนั้นพี่โตมากับจีนกับไทยแบบลากหญ้าแบบนั้นพี่จึงเข้าใจสิ่งต่างๆได้เรียกว่าพี่เป็นคนไม่ดูถูกคนถึงพี่บางทีจะชอบพูดว่ากูมีเงินนะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วลึกลงไปอ่ะมันเป็นแค่คำที่คอยบอกคำที่กลัวว่าตัวเองจะจนที่จะพูดติดปากไปอย่างนั้นมันเป็นปมด้อยของพี่อยู่พอสมควรกับการที่แบบเตี่ยมีเงินแต่ว่าฝั่งตายายไม่มีเงินแล้วก็มันทำให้เราไปไหนมาไหนพี่สามารถกินข้าวนะนั่งยองๆเนี้ยกินข้าวแบบข้างๆพี่เคยไปตลาดตลาดคลองเตยแล้วมันจะมีแบบร้านข้าวแกงแล้วก็จะนั่งยองๆที่พื้นนั่งเป็นเหมือนเก้าอี้ซักผ้าเก้าอี้ซักผ้าเล็กๆแล้วข้างๆพี่เนี่ยก็คือผู้ใช้แรงงานทั้งนั้นแท็กซี่เอ่ยอะไรเอ่ยนั่งเรียงกันพี่หันไปมองหน้าเขาแล้วพี่ก็กินปกติหน้าไม่แต่งแล้วก็กินอย่างนั้นพี่จะคือพี่รู้สึกขอบคุณตายายที่ทำให้พี่ไม่ลืมตัวไม่ลืมว่ากำพืชพี่มาจากตรงไหนยังไงแล้วก็มันทำให้ชีวิตของพี่ทุกวันนี้เวลาโดนดูถูกหรือโดนอะไรย้อนกลับมาว่าวันที่พี่เป็นคนไม่เคยหาจิตแพทย์หรือเป็นอะไรเพราะว่าพี่แข็งแรงมาจากความเป็นลูกคนจนเป็นลูกของพ่อพี่เป็นเสียนะเพราะว่ามีบ่อนนกกระจอกแต่ฝั่งเนี้ยไม่มีเลยมันบาลานซ์เลือดในตัวพี่ให้รู้สึกว่าแบบอย่าดูถูกคนจนตายายเราก็จนมาก่อนทุกๆอย่างทุกแบบไม่ได้คือความเข้าใจของพี่คือเกิดจากตอนเด็กๆถูกปลูกฝังมาแบบนั้นเป็นอย่างนั้นมาพอโตขึ้นมาไม่ว่าพี่จะไปเจออะไรที่มันไฮโซหรือชีวิตจะได้รับอะไรมากมายพี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตพี่ต้องหรูหราหรืออะไรพี่ยังต้องชอบแต่งตัวอย่างเงี้ยง่ายๆเป็นอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้เพิ่งเข้าสาระของรายการนี้เนาะที่ผ่านมาไม่ได้ได้เลยไม่ได้เลยตัดทิ้งเลยเนาะก็คืออยู่ได้ทุกแบบจะหรูหราก็อยู่ได้ใช่จะติดดินก็อยู่ได้เพราะโตมาแบบนั้นเพราะโตมาแบบนั้นสำคัญทีเดียวที่เราจะไม่ลืมกรรมพืชของตัวเองครับพี่ให้ความสำคัญกับทุกอย่างเลยเฉพาะอย่างนี้ความรักความรู้สึกครับกับคนดูคนฟังบางทีเขาเรียกถ่ายรูปหน่อยสิคะเงี้ยเขาอาจจะเจอเราครั้งเดียวในชีวิตครับพี่ถ่ายยังไงพี่ก็ถ่ายบางคนแบบยื่นหน้าออกมาจากรถกระบะครับแล้วจอดคาปากซอยอย่างนั้นเลยนะครับพี่ก็ยื่นเข้าไปถ่ายตอนที่ยังไม่มีโควิดนะแล้วแบบมันเป็นความรู้สึกว่าชื่อเสียงอ่ะดีสำหรับพี่สองสิ่งเองครับหนึ่งทำให้พี่มีเงินมีทองใช้ครับสองทำให้คนรู้จักเราแล้วก็เราได้รักได้ให้ความสุขครับตอบแทนเขาได้บ้างแค่นั้นพี่คิมพูดถึงเรื่องเงินหลายครั้งแล้วอุ๋ยอยากรู้ว่าสำหรับพี่คิมเนี่ยเงินซื้ออะไรไม่ได้บ้างครับจะบอกว่าเงินซื้อความรักไม่ได้เนี่ยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะคนนั้นมันต้องไม่รวยจริงอะ จริงเหรอพี่เอาเงินอัดไปเยอะๆเขารักเงินป่ะเขาไม่ได้รักที่ตัวเราป่ะเดี๋ยวก่อนมันต้องเลือกคนที่รักเงินด้วยไง มันไปพูดขำๆมาว่า มีคนก็บอกว่าเงินน่ะซื้อความรักไม่ได้มึงอย่าไปเชื่อมันน่ะไม่รวยจริงถ้าไม่มากพอถ้ามันไม่มีเยอะขนาดนั้นถูกป่ะแล้วมันไปรักใครมันไปทุ่มใส่ใครมันกำลังทุ่มใส่คนที่ไม่ได้อยากได้เงินคนที่เขารวยอยู่แล้วมึงจะเอาเงินไปถมคนที่เขาต้องการเงินคือเอาข้าวไปให้คนที่กำลังกินข้าวอยู่ทำไมถูกไหมเขากินข้าวอยู่ต้องให้คนที่ไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเงินซื้ออะไรไม่ได้บ้างใช่ไหมคะเพราะว่ามันต้องมีค่ามากเลยนะพี่เพราะว่าขนาดเงินก็ยังซื้อไม่ได้ความจริงใจเพราะว่าบางทีเงินอาจจะซื้อความรักเก๋ๆได้ครับเงินซื้อความรักได้กูไม่ได้บอกนี่ของจริงหรือของเก๋อย่ามาสิเงินซื้อความรักกูบอกที่ไหนว่ารักแท้ที่พูดสักหน่อยนึงหลายคู่เขาก็อยู่กันได้ไม่จำเป็นต้องรักแท้รักสังเคราะห์ของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็มีความสุขไม่ต้องไปยุ่งเรื่องเขาเรื่องคือความจริงใจพี่คิดว่าเงินซื้อความจริงใจไม่ได้ต่อให้คนคนนั้นที่แบบสมมติแบบดูเหมือนรักกันหรือเนี่ยแต่ลึกลงไปเขาไม่ได้จริงอ่ะไม่จริงใจบัวนี้ยากยากจะให้เงินคนยืมไปแบบให้เขาติดหนี้บุญคุณเราขนาดไหนแต่เขาไม่จริงใจมันก็ไม่จริงใจมันซื้อไม่ได้เงินซื้อความจริงใจไม่ได้โอ้โหความจริงใจมันเป็นสิ่งมีค่ามากนะครับพี่เพราะเงินก็แม้กระทั่งเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ใช่แล้วเวลาพี่คิมดูคนยังไงครับว่าคนนี้จริงใจกับเราหรือไม่จริงใจพี่คิมมีการดูยังไงบ้างครับจริงใจหรือไม่จริงใจดูยังไงดูยังไงเหรอคะครับโหบางต้องดูก่อนว่าพี่อ่ะชอบดูโงเฮงก่อนครับถ้าพูดหวานหวานไอ้เนี่ยตอนแหลเล็กๆจะมีความคนนั้นจะมีความตอแหลเล็กๆเอาตัวรอดเก่งครับไม่รู้จริงไม่จริงอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าคนเนี้ยคืออยู่เป็นถ้าเกิดว่าแบบพูดน้อยก่อนจะอ่านลำบากแต่ถ้าพูดช้าๆหรืออะไรพูดพี่ว่าดูยังไงคนจริงใจใช้เวลาเวลาเนาะเอาจริงๆแล้วมันใช้เวลามันเจอแป๊บเดียวไม่วันดูออกหรอกไม่มีทางครับเวลาพิสูจน์คนนะพี่แต่ว่าถ้าจะดูว่าคนนี้คบได้คบไม่ได้แป๊บเดียวคุยแป๊บเดียวเราจะรู้ว่าไอ้เหี้ยนี่มึงอย่ามาให้กูเห็นอีกนะคราวหน้าเป็นไหมครับนึกออกแต่เรื่องจริงใจจริงเห็นด้วยมากครับว่าเงินซื้อไม่ได้แล้วก็เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่งั้นไม่มีวันรู้จริงขอบพระคุณพี่คิมมากๆเลยนะครับยินดีค่ะพี่คิมสละเวลามาให้แบบว่าโอ้โหมากก็แบบสงสารน้องจังเลยขอขอบคุณร้านซีซั่นสาขาเอกมัยสำหรับสถานที่สวยๆครับดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงทุกสัปดาห์นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกด subscribe ด้วยนะครับจะได้มีแรงทำต่อไปครับขอบคุณครับกดเลยครับกดเลยครับกลมๆตรงนี้นะครับกดเลยครับ subscribe เลยครับ